นะคะนักเรียนปีสองนะคะเปิดหนังสือแนวทางปฏิบัติสู่ความหลุดพ้นภาคที่สองโดยบัญญัติแห่งพยัญชนะนะคะไปที่หน้า84หัวข้อที่สองที่สามหัวข้อที่สามนะขนาดเขาบอกอยู่แบบยังพูดผิดนะเนี่ยค่ะไม่ว่าไม่ทราบว่าเสียงกล้องไปไหมคะเสียงกล้องไปเนาะเบาลงไหมคะเบาลงแต่เบาลงแล้วจันเกรงนะคะเกรงว่าเสียงที่ข้างนอกจะไม่ค่อยได้ยินเท่าไหร่ลดความกล้องลงไปยังคะลดความกล้องลงไปลดเสียงลงไปนะคะถ้าท่านใดนะคะเปิดแล้วไม่ได้ยินนะคะช่วยเขียนบอกให้อาจารย์ได้ทราบด้วยนะคะว่าเสียงอาจารย์เบาไปอาจารย์จะได้ปรับเสียงขึ้นนะคะนักเรียนหน้าที่84หัวข้อที่3อ่านพร้อมๆกันค่ะเพื่อไม่เป็นการเสียเวลานะคะท่านทั้งหลายที่รับชมอยู่ข้างนอกนะคะช่วยกันให้ธรรมะเป็นทานร่วมกันกับอาจารย์นะคะสามารถกดไลค์กดแชร์ได้เลยนะคะค่ะธรรมยายะปฏิปันโนประโยชน์ตนประโยชน์ท่านหัวข้อที่3ค่ะเป็นผู้มีอารักขาอย่างหนึ่งดูก่อนผู้มีอายุทั้งหลายก็อย่างไรภิกษุจึงชื่อว่าเป็นผู้มีอารักขาอย่างหนึ่งดูก่อนผู้มีอายุทั้งหลายภิกษุในพระธรรมวินัยนี้ย่อมประกอบด้วยใจอันมีสติเป็นเครื่องอารักขาผู้มีอายุทั้งหลายอย่างนี้แลภิกษุชื่อว่าเป็นผู้มีอารักขาอย่างหนึ่ง 4. เป็นผู้มีที่พิง 4. ดูก่อนผู้มีอายุทั้งหลายก็อย่างไรภิกษุจึงจะชื่อว่ามีพิง 4. ดูก่อนผู้มีอายุทั้งหลายภิกษุในพระธรรมวินัยนี้พิจารณาแล้วเสพของอย่างหนึ่งพิจารณาแล้วอดกลั้นของอย่างหนึ่งพิจารณาแล้วเว้นของอย่างหนึ่งพิจารณาแล้วบรรเทาของอย่างหนึ่งผู้มีอายุทั้งหลายอย่างนี้แลภิกษุชื่อว่าเป็นผู้มีที่พิง 4 5เป็นผู้มีสัจจะเฉพาะอย่างอันบรรเทาแล้วดูก่อนผู้มีอายุทั้งหลายก็อย่างไรภิกษุจึงจะชื่อว่าเป็นผู้มีสัจจะเฉพาะอย่างอันบรรเทาเสียแล้วดูก่อนผู้มีอายุทั้งหลายสัจจะเฉพาะอย่างเป็นอันมากของสมณะและพราหมณ์เป็นอันมากย่อมเป็นของอันภิกษุในพระธรรมวินัยนี้ทำให้เบาบรรเทาเสียแล้วสละคลายปล่อยละสละคืนเสียหมดสิ้นแล้วผู้มีอายุทั้งหลายอย่างนี้แลภิกษุชื่อว่าเป็นผู้มีสัจจะเฉพาะอย่างอันบรรเทาเสียแล้ว 6. เป็นผู้มีการแสวงหาอันสละแล้วโดยชอบเปิดไฟด้วยคุณชอบดูก่อนผู้มีอายุทั้งหลายก็อย่างไรภิกษุจึงจะชื่อว่าเป็นผู้มีการแสวงหาอันสละแล้วโดยชอบดูก่อนผู้มีอายุทั้งหลายภิกษุในพระธรรมวินัยนี้เป็นผู้มีการแสวงหากามอันละได้แล้วเป็นผู้มีการแสวงหาภพอันละได้ขาดแล้วเป็นผู้มีการแสวงหาพรหมจรรย์อันสละคืนแล้วผู้มีอายุทั้งหลายอย่างนี้แลภิกษุชื่อว่าเป็นผู้มีการแสวงหาอันสละแล้วโดยชอบ 7. เป็นผู้มีความดำริไม่ขุ่นมัวดูก่อนผู้มีอายุทั้งหลายก็อย่างไรภิกษุจึงชื่อว่าเป็นผู้มีความดำริไม่ขุ่นมัวดูก่อนผู้มีอายุทั้งหลายภิกษุในพระธรรมวินัยนี้เป็นผู้ละความดำริในทางกามได้ขาดแล้วเป็นผู้ละความดำริในทางพยาบาทได้ขาดแล้วเป็นผู้ละความดำริในทางเบียดเบียนได้ขาดแล้วผู้มีอายุทั้งหลายอย่างนี้แลภิกษุชื่อว่าเป็นผู้มีความดำริไม่ขุ่นมัว 8.
้เป็นผู้มีกายสังขารระงับดูก่อนภิกษุทั้งหลายก็อย่างไรภิกษุจึงจะชื่อว่าเป็นผู้มีกายสังขารระงับดูก่อนผู้มีอายุทั้งหลายภิกษุในพระธรรมวินัยนี้บรรลุจตุตถฌานอันไม่มีทุกข์ไม่มีสุขเพราะละสุขละทุกข์และดับโสมนัสโทมนัสก่อนๆได้มีอุเบกขาเป็นเหตุให้สติบริสุทธิ์ผู้มีอายุทั้งหลายอย่างนี้แลภิกษุชื่อว่าเป็นผู้มีกายสังขารสงบระงับ9เป็นผู้มีจิตพ้นวิเศษดีแล้วดูก่อนผู้มีอายุทั้งหลายก็อย่างไรภิกษุจึงจะชื่อว่าเป็นผู้มีจิตพ้นวิเศษดีแล้วดูก่อนผู้มีอายุทั้งหลายภิกษุในพระธรรมวินัยนี้มีจิตพ้นแล้วจากราคะมีจิตพ้นแล้วจากโทสะมีจิตพ้นแล้วจากโมหะผู้มีอายุทั้งหลายอย่างนี้แลภิกษุชื่อว่าเป็นผู้มีจิตพ้นวิเศษดีแล้ว10เป็นผู้มีปัญญาพ้นวิเศษดีแล้วดูก่อนผู้มีอายุทั้งหลายก็อย่างไรภิกษุจึงจะชื่อว่าเป็นผู้มีปัญญาพ้นวิเศษดีแล้วดูก่อนผู้มีอายุทั้งหลายภิกษุในพระธรรมวินัยนี้ย่อมรู้ชัดว่าราคะอันเราละได้แล้วถอนรากขึ้นเสียได้แล้วกระทำให้เป็นดุจต้นตาลอันไม่มีที่ตั้งแล้วทำให้เป็นของไม่มีแล้วมีอันไม่เกิดขึ้นต่อไปเป็นธรรมดาย่อมรู้ชัดว่าโทสะอันเราละได้แล้วถอนรากขึ้นเสียได้แล้วกระทำให้เป็นดุจต้นตาลอันไม่มีที่ตั้งแล้วทำให้เป็นของไม่มีแล้วมีอันไม่เกิดขึ้นต่อไปเป็นธรรมดาย่อมรู้ชัดว่าโมหะอันเราละได้แล้วถอนรากขึ้นเสียได้แล้วทำให้เป็นดุจต้นตาลอันไม่มีที่ตั้งแล้วทำให้เป็นของไม่มีแล้วมีอันไม่เกิดขึ้นต่อไปเป็นธรรมดาผู้มีอายุทั้งหลายอย่างนี้แลภิกษุชื่อว่าเป็นผู้มีปัญญาพ้นวิเศษดีแล้วนะฮะวันนี้เราก็กำลังพากันเรียนคำพูดของพระพุทธเจ้านะคะที่เรียกว่าพุทธพจน์นำมาจากพระไตรปิฎกเราชาวพุทธนะคะก็ต้องเรียนและศึกษาคำสอนของพระองค์เพื่อที่จะให้ได้รู้ว่าสมเด็จพ่อพระพุทธเจ้าของเราได้ตรัสอะไรไว้นะคะใน 2,000 กว่าปีที่แล้วค่ะเสียงชัดดีไหมคะถ้าเสียงไม่ชัดบอกอาจารย์นะคะเพราะว่าได้ใหม่ๆน้องจิ๊บๆนะคะหามาให้ค่ะก็เลยต้องเช็คดูก่อนนะเราตรงนี้นะคะเรียกว่าที่อยู่นะคะที่อยู่การเป็นอยู่ของพระอริยะวันก่อนเราเรียนถึงหัวข้อที่2นะคะเที่ยวนี้เราเรียนถึงหัวข้อที่3เรื่องของว่าอารักขาอย่างหนึ่งทีนี้คำว่าอารักขาเราคงรู้เรื่องแล้วนะคะว่าอารักขาคืออะไรสมมุติว่าเรามีวัตถุเป็นที่หวงแหนอย่างหนึ่งเช่นคุณช่อเป็นวัตถุเป็นที่หวงแหนของอาจารย์จังรักอารักขาไว้อย่างดีไม่ให้ใครขโมยไปได้อย่างเงี้ยเป็นต้นนะคะเนี่ยเรียกว่าอารักขาทีเนี้ยในอารักขาตรงนี้ไม่ใช่อารักขาวัตถุเสร็จแล้วสิคะแต่รักอารักขาอะไรกันเรามีหน้าที่รักษาอะไรกันเราถึงจะเข้าถึงนิพพานได้คะรักษาจิตสุดยอดมากค่ะฉะนั้นในตรงนี้หัวข้อนี้นะคะสตินะคะเป็นเครื่องรักษาสติตัวเดียวเท่านั้นเองใช้ปิติรักษาจิตได้ไหมคะใช้อุเบกขารักษาจิตได้ไหมคะไม่ได้ฉะนั้นเราต้องชัดเจนในสภาพธรรมนะคะว่าสภาพธรรมแต่ละอย่างเนี่ยมีหน้าที่ของใครของใครของตนของตนนะคะซึ่งพระองค์จำแนกแจกไว้แล้วหน้าที่นะคะรักษาจิตเป็นหน้าที่ของใครคะเป
็นหน้าที่ของสติฉะนั้นในตรงนี้หัวข้อนี้นะคะธรรมนะคะเป็นผู้มีอารักขานี่ก็คือภิกษุนะคะอย่างไรภิกษุจึงจะชื่อว่าเป็นผู้มีอารักขาอย่างหนึ่งดูก่อนผู้มีอายุทั้งหลายภิกษุในพระธรรมวินัยนี้ย่อมประกอบด้วยใจอันมีสติเป็นเครื่องอารักขาผู้มีอายุทั้งหลายก็อย่างนี้แลภิกษุชื่อว่าผู้มีอารักขาอย่างหนึ่งจิตเนี้ยไม่มีตัวตนใช่ไหมคะจิตนี้เป็นสภาพธรรมที่ว่างเปล่าแต่ว่าความว่างเปล่าของเขาเนี่ยค่ะจริงๆแล้วอ่ะถ้าจิตผ่องใสนะคะสภาพต่างๆที่เกิดขึ้นในชีวิตประจำวันของเราไม่ว่าจะดีหรือไม่ดีความทุกข์ก็จะไม่เกิดแต่ถ้าจิตไม่ผ่องใสนะคะเวลาผลวิบากส่งผลมาทั้งดีและไม่ดีนะคะก็จะมีความทุกข์เกิดขึ้นในจิตมันมหัศจรรย์มากเลยค่ะว่าสภาพจิตเนี่ยจิตตัวเนี้ยเป็นตัวที่ทำให้เหล่าเจตสิกเข้าไปเกิดในภายในแล้วถ้าหากว่าไม่คัดสรรเจตสิกดีๆให้เกิดขึ้นภายในจิตให้ดีแล้วเราก็มีหวังภพชาติยืดยาวไปอีกไม่สิ้นสุดทีเนี้ยเราจะคัดสรรยังไงให้เจตสิกที่ดีๆเกิดขึ้นในจิตไม่มีใครในโลกบอกเราได้นอกจากพระพุทธเจ้าเท่านั้นพระองค์ตรัสรู้ชอบได้ด้วยพระองค์เองจริงอยู่ค่ะมีคนคัดค้านแล้วพูดว่าสัพเพธัมมาอนัตตาธรรมทั้งหลายเป็นอนัตตาไม่ใช่ตัวตนบังคับบัญชาไม่ได้แล้วเราจะมาบังคับให้สภาวะนั้นเกิดขึ้นในจิตได้อย่างไรถ้าเราไปบังคับให้สภาวะธรรมเหล่านั้นเกิดขึ้นในจิตบังคับให้บุญเกิดขึ้นในจิตเราก็มีตัวตนมีอัตตาอยู่แล้วเราจะเข้าถึงนิพพานได้ยังไงมันขัดแย้งกับคำของพระองค์มากมีคนคนหนึ่งพูดอย่างนี้ทุกคนที่ผ่านคอร์สปฏิบัติเป็นไงคะจะรู้ได้ทันทีว่าสิ่งที่คนนั้นพูดน่ะพูดผิดเพราะอะไรในเมื่อพระองค์ตรัสว่าสติเป็นเครื่องอารักขาใช่ไหมคะถ้าเขาใช้สติเป็นเขาก็จะรู้ว่าสตินั้นรักษาจิตจริงๆใช่ไหมคะฉะนั้นถ้าเรียนอย่างเดียวเป็นมดแดงแฝงพวงมะม่วงก็จะพูดอย่างนี้เพราะไม่ได้ลงมือปฏิบัติคำสอนของพระพุทธเจ้าไม่อาจเข้าถึงได้ด้วยการคิดนึกเอาหรือปรุงแต่งเอานะคะแต่คำสอนของพระพุทธองค์เนี่ยค่ะต้องลงมือทำอย่างคำพูดว่าสัพเพธัมมาอนัตตาธรรมทั้งหลายไม่ใช่ตัวตนนั้นเนี่ยค่ะเป็นผลไหมคะเป็นผลการที่จะไปเห็นว่าทำทั้งหลายเป็นอนัตตาไม่ใช่ตัวตนนั้นเนี่ยจะต้องสร้างเหตุก่อนใช่ไหมคะต้องสร้างเหตุให้ถูกต้องก่อนต้องเดินมรรคให้เป็นก่อนพอเดินมรรคเป็นแล้วใช่ไหมคะสร้างเหตุถูกต้องแล้วจะเกิดญาณขึ้นมาแล้วจะทำให้เห็นว่าธรรมทั้งหลายทั้งปวงสัพเพธัมมาสัพเพเนี่ยทั้งปวงนะคะเป็นอนัตตาจริงๆฉะนั้นเนี่ยท่านอย่ามานั่งนึกคิดเอาแล้วท่านไม่สามารถที่จะแยกออกได้ว่าคำพูดของพระศาสดาตรงไหนเป็นเหตุตรงไหนเป็นผลถ้าท่านแยกคำพูดของพระองค์ที่ไพเราะในเบื้องต้นท่ามกลางที่สุดไม่ถูกท่านก็จะเป็นเพียงมดแดงแฝงพวงมะม่วงเช่นนะคะเวลาที่สร้างเหตุที่จะทำให้ทุกข์ดับจะต้องใช้สิ่งที่เป็นเหตุเป็นปัจจัยนั้นเรียกว่ามรรควิธีถูกต้องไหมคะถ้าท่านอ่านพระไตรปิฎกแล้วไม่รู้ว่าอะไรคือมรรคนิโรธนะคะท่านอ่านนิโรธท่านรู้ว่าเป็นผลใช่ไหมคะแล้วถ้าท่านไม่รู้วิธีทำอ่ะท่านจะรู้ไหมว่าสภาวะนี้ที่พระองค์ตรัสเป็นผลของนิโรธแล้วท่านจะไม่รู้เลยฉะนั้นเนี่ยนะคะคำของพระศาสดางดงามในเบื้องต้นอ่ะเบื้องต้นนี่เป็นเหตุใช่ไหมคะงดงามในท่ามกลางคือสภาวะของการปฏิบัติใช่ไหมคะงดงามในที่สุดก็คือผลของการปฏิบัติที่เป็นปฏิเวทออกมาแล้วถูกต้องไหมคะนั่นแหละค่ะชั้นใดชั้นนั้นถ้าท่านไม่ลงมือปฏิบัติท่านไม่สามารถเข้าใจชัดในคำสอนของสมเด็จพ่อได้พระปัญญาคุณของพระศาสดาเนี่ยลึกซึ้งและละเอียดมากจะไม่สามารถเข้าใจได้ด้วยการคิดเอาแต่จะสามารถเข้าใจได้ด้วยการน้อมธรรมของพระองค์มาปฏิบัติเช่นพระองค์ตรัสว่าให้เรามีสติใช่ไหมคะและให้เรามีสติมากๆใช่ไหมเวลาที่พระองค์ใช้ตรัสว่าให้เรามีสติพระองค์ใช้คำว่ากระทำใช่ไหมคะฉะนั้นเนี่ยถ้ามีใครบอกว่าเอาให้ไปกระทำสติก็แสดงว่ามีตัวตนในการปฏิบัติเห็นไหมคะพยายามที่จะประท้วงทุกวิธีทางเลยด้วยการเอาหลักของอนัตตา
ข้ามานะคะเข้ามาเทียบแต่ไม่ได้ไปเทียบกับประโยคอื่นๆของพระศาสดาฉะนั้นชาวพุทธเอาใหม่นะคะอย่าไปฟังอย่างนั้นต้องฟังให้ครบทุกคำพูดของพระศาสดาที่บอกว่าต้องทำให้ฟังให้ครบทุกคำพูดของพระศาสดาอย่างไรอ่ะอย่างเช่นในหัวข้อสติสัมโพชฌงค์เวลาที่เจริญสติสัมโพชฌงค์เนี่ยพระศาสดาใช้คำพูดยังไงพระศาสดาใช้คำพระดำรัสนะคะพระดำรัสว่าเนี่ยดูก่อนภิกษุทั้งหลายก็อะไรเล่าเป็นอาหารให้สติสัมโพชฌงค์ที่ยังไม่เกิดขึ้นหรือที่เกิดขึ้นแล้วให้เจริญบริบูรณ์ดูก่อนภิกษุทั้งหลายทำเป็นที่ตั้งแห่งสติสัมโพชฌงค์มีอยู่การกระทำให้มากเห็นไหมคะปองลงศัพท์ว่ากระทำฉะนั้นคำว่ากระทำนี่เป็นกริยาไหมคะเป็นกริยาต้องลงมือกระทำไหมคะต้องลงมือกระทำทีนี้มีคนที่ใช้ความคิดในการสอนไม่เคยปฏิบัติเนี่ยก็บอกว่าถ้าไปกระทำก็มีอัตตาสิเออแล้วจะเท่าถึงนิพพานกันยังไงล่ะในเมื่อท่านไปเอาแต่ยอดท่านไม่เอาเบื้องต้นท่ามกลางใช่ไหมคะงั้นคนที่ฝึกใหม่ๆเนี่ยกิเลสยังเต็มหัวใจยังเป็นอรหันต์ไม่ได้จะไปถึงยอดมันเลยคือทุกอย่างเป็นอนัตตาเป็นไปไม่ได้หรอกฉะนั้นก็ต้องใช้อัตตาในเบื้องต้นนี่แหละฝึกพอฝึกไปฝึกมาถ้าเดินมรรคถูกก็จะเห็นว่าการกระทำนั้นไม่มีตัวตนเป็นเพียงธรรมชาติเท่านั้นที่ลงมือกระทำสติเป็นธรรมชาติไหมคะและเวลาสติระลึกได้ในกายกลับไปกลับมาเป็นอัตโนมัติแล้วเนี่ยญาณจะเกิดขึ้นสัมผัสว่าสติคืออะไรวิชาจะตั้งขึ้นมีความรู้ว่าสตินั้นไม่ใช่เราโอ้สุดท้ายไม่ใช่เราปฏิบัติสุดท้ายก็คือสติทำงานถูกต้องไหมคะเนี่ยจะมีความเห็นอย่างนี้ฉะนั้นพระองค์ใช้คำว่านะคะสติสัมโพชฌงค์มีอยู่การกระทำให้มากซึ่งโยนิโสมนสิการในธรรมนั้นนี้เป็นอาหารให้สติสัมโพชฌงค์ที่ยังไม่เกิดขึ้นหรือที่เกิดขึ้นแล้วให้เจริญบริบูรณ์เป็นไงคะต้องกระทำให้มากซึ่งโยนิโสมนสิการใช่ไหมอย่างเช่นว่านี่คือกายทั้งปวงมนสิการไหมคะมนสิการแล้วก็หายใจเข้าหายใจออกถ้าลืมมนสิการปุ๊บสติจะตั้งขึ้นไหมคะไม่ตั้งขึ้นเห็นไหมคะฉะนั้นเนี่ยถ้าใครบอกว่าอยากไปนั่งนึกนะปฏิบัติถ้ามัวแต่นั่งนึกเนี่ยมันจะเข้าถึงได้อย่างไรเนี่ยแล้วท่านล่วงเกินคำพูดของพระศาสดาสมเด็จพ่อตรงนี้ไหมคะฉะนั้นอาจารย์ขอบอกนะคะว่าถ้าท่านเนี่ยค่ะอยากรู้ว่าใครสอนผิดสอนถูกนะคะท่านต้องมาศึกษาคำพูดของพระพุทธเจ้านะคะแล้วท่านจะเทียบได้ว่าพระพุทธเจ้าตรัสอย่างนี้แล้วสาวกตรัสอย่างพระสาวกพูดอย่างนี้แล้วให้ท่านเทียบในหัวใจของท่านถามตนเองลงไปว่าท่านศรัทธาใครถ้าท่านศรัทธาพระพุทธเจ้าท่านจะทำยังไงครับท่านก็ต้องวางคำพูดที่ผิดที่ไม่ตรงกับพระพุทธเจ้านั้นซะแต่มีบางคนเถียงค่ะพุทธพจน์ในพระไตรปิฎกก็จะถูกต้องจริงหรือเปล่าก็ไม่รู้มีคนเถียงว่าพุทธพจน์ในพระไตรปิฎกจะถูกต้องจริงหรือเปล่าก็ไม่รู้อาจารย์ก็บอกว่าทำไมจะไม่รู้ล่ะพระองค์เนี่ยสอนเราว่าอย่าพึ่งเชื่อใช่ไหมคะในกาลามสูตรนี่อย่าพึ่งเชื่อต้องทำยังไงคะต้องเข้าไปพิสูจน์ถ้าท่านอยากรู้ว่าพุทธพจน์ถูกหรือผิดท่านต้องน้อมเอาคำพูดของพระองค์มากระทำมาพิสูจน์ถ้าท่านทำได้เป็นไงคะก็จะเชื่อได้ถ้าไหนท่านทำไม่ได้ท่านก็เชื่อไม่ได้ฉะนั้นเนี่ยค่ะถามว่าถ้าท่านไม่เชื่อพุทธพจน์ในพระไตรปิฎกแล้วท่านจะเชื่อใครท่านเชื่อตัวเองเหรอคะหรือว่าคนละทางกันนะมีบางคนบอกว่าอย่าส่งพุทธพจน์จากสำนักของท่านอาจารย์ธัญรัตน์ไปนะเพราะว่ามันคนละทางวันก่อนอาจารย์เราคำกิ้งเลยมีการบอกว่าคนละทางกันด้วยเป็นสาวกของพระพุทธเจ้านะคะแต่เห็นคำพูดของพระพุทธเจ้าอีกสำนักหนึ่งกับบอกว่าเป็นคนละทางกันน้องใส่เรามีพระพุทธเจ้าหลายองค์นะคะฉะนั้นเนี่ยในตรงนี้ค่ะเรานะคะเมื่อพระศาสดาตรัสว่าสติเนี่ยเป็นธรรมเครื่องรักษาจิตเราจะทำไหมคะทำค่ะแต่เราต้องมาเรียนรู้ว่าวิธีทำให้สติเกิดขึ้นเนี่ยทำยังไงอย่างเช่นพระองค์ตรัสว่าชนเราใดบริโภคกายคตาสติอมตะชื่อว่าอัญชนเหล่านั้นบริโภคแล้วหลักอานาปานสติใช่ไหมคะพระองค์ให้ตั้งสติที่ลมหายใจเวลาตั้งสติที่ลมหายใจก็คือต้องนึกไปที่ลมหายใจบ่อยๆถูกต้องไหมคะ
ในขั้นต้นโอ้โหท่านจะเห็นพระปัญญาคุณของพระองค์จริงๆนะคะถ้าท่านเข้าคอร์สอานามีการตั้งสติเฉพาะหน้าให้เรียบร้อยและมีการเทสตรวจสอบว่าตนเองตายหรือเปล่ามีลมหายใจเข้าหายใจออกอยู่ไหมถ้าดูว่าโอ้มีลมหายใจเข้าหายใจออกได้เช็คดูลมตนเองเรียบร้อยเริ่มขั้นที่หนึ่งหายใจเข้ายาวออกยาวขั้นที่สองหายใจเข้าสั้นออกสั้นพอทำตามลำดับของพระองค์ไปขั้นที่สามนะคะก็จะมีความสามารถเพิ่มขึ้นสามารถเห็นกายทั้งปวงแล้วหายใจเข้าหายใจออกได้พอทำสติในขั้นที่สามได้ใช่ไหมคะความสามารถก็จะเพิ่มขึ้นปัญญามากขึ้นก็จะสามารถเห็นกายระงับได้หายใจเข้าหายใจออกในระหว่างนั้นมีการมนสิการควบคู่กันไปตลอดนะคะด้วยเหตุนี้เนี่ยค่ะเวลาที่เราทำตามมรรควิธีของพระองค์เราจึงได้รู้ว่าสติเป็นธรรมเครื่องรักษาอย่างไรถ้าเราไม่ได้ทำตามมรรควิธีของพระองค์เนี่ยนะคะต่อให้ท่านอ่านอย่างไรก็ตามว่าธรรมวินัยเนี้ยนะคะภิกษุในธรรมวินัยนี้ย่อมประกอบด้วยใจอันมีสติเป็นเครื่องรักษาแต่ท่านไม่ลงมือทำตามมรรคของพระองค์เนี่ยท่านก็จะไม่เข้าใจบทนี้พากันพูดให้ตายอย่างไรก็ไม่สามารถที่จะเข้าถึงและเข้าใจอ่ะพวกเราเนี่ยเวลาเราฝึกที่นี่ใช่ไหมคะนอกจากอานาแล้วเราก็ฝึกอสุภะด้วยนอกจากฝึกอสุภะแล้วนะคะเรายังฝึกนวสีธิกาบัพพาด้วยนะคะยิ่งต่อไปในพรรษาเราจะฝึกสัญญา7ประการสัญญา10ประการนะคะเราจะฝึกในมรรควิธีต่างๆอีกมากมายของพระองค์แต่แน่นอนค่ะไม่ว่าจะเป็นหลักเมตตาหลักอสุภะที่นี่เราฝึกเราจะเห็นได้ทันทีเลยว่าสติเป็นเครื่องรักษาจิตนั้นจิตตั้งมั่นคงที่แต่สติเนี่ยเป็นไงคะจะนึกไปตามส่วนต่างๆของร่างกายถ้าหลักอสุภะใช่ไหมคะผู้ปฏิบัติก็จะรู้เลยว่าเนี่ยถ้าไม่มีสติอยู่อย่างนี้เนี่ยจิตก็จะตั้งมั่นไม่ได้เห็นไหมคะฉะนั้นเวลาที่ผู้ฝึกถูกต้องตามมรรควิธีเนี่ยค่ะจะไม่มีคำถามว่าเที่ยวที่แล้วเข้าใจนิ่งได้เที่ยวที่แล้วเข้ากายว่างจิตว่างได้แต่ทำไมเที่ยวนี้เข้าไม่ได้จะไม่มีคำถามนี้เพราะว่าทุกคนเรียนตามขั้นตอนเมื่อเรียนตามขั้นตอนแล้วปรารถนาจะอยู่ด้วยโพชฌงค์นะคะคือสติในเวลาเช้าก็อยู่ได้ปรารถนาจะอยู่ด้วยโพชฌงค์คือความเพียรในเวลาบ่ายก็สามารถอยู่ได้ปรารถนาจะอยู่ด้วยปิติสัมโพชฌงค์นะคะในเวลากลางคืนก็อยู่ได้เพราะว่าเราสามารถทำตามมรรควิธีตามลำดับได้ฉะนั้นผู้มีธรรมเป็นเครื่องรักษาเนี่ยค่ะถ้าท่านหวังผลของการเข้าถึงนิพพานนะคะเป็นพระอรหันต์โดยสิ้นเชิงเนี่ยท่านจะต้องรู้จักสติจริงๆเสียก่อนนี่ขนาดพระโสดาบันนะคะรู้ว่าสติสัมโพชฌงค์เกิดขึ้นแก่เรารู้ว่าสตินะคะสัมมาสติเกิดขึ้นแก่เราแต่พอทำกิจเห็นวิญญาณดับที่อายตนะแล้วนะคะแล้วถ้ายังไปต่อไม่ได้ยังค้างอยู่เนี่ยจะเข้ากิจรอบสองที่ไปวิมุตตรงนั้นพระโสดาบันยังเข้าไม่ได้เลยทำไมถึงเข้าไม่ได้เพราะอะไรรู้ไหมคะแต่เข้าไม่ได้นี่ไม่ใช่ว่าเสื่อมจากคุณธรรมนะคะคุณธรรมนั้นจะไม่เสื่อมไปเพราะมีญาณได้รู้แล้วแต่ที่เข้าไม่ได้นั้นเพราะว่าทำสติให้เกิดขึ้นที่กายนั้นไม่เป็นแปลกไหมทั้งที่ทำสติได้แล้วแต่ทำสติอีกไม่เป็นไม่รู้วิธีทำเนี่ยอย่างที่เนี่ยเห็นไหมคะพออาจารย์มาพาทำในหลักสูตรนี้หลักสูตรนั้นเป็นไงคะตอนนี้คล่องแคล่วหุ่นฟางกระจายเกี้ยงเลยนึกไปตรงไหนก็สลายขันไปเลยใช่ไหมนึกไปตรงไหนก็สลายขันเห็นคนทั้งหลายเป็นธาตุสีสลายความเป็นเราลงไปเห็นความว่างเปล่าเนี่ยอย่างตอนนี้เมื่อเช้าอาจารย์นะคะพอเราทำคล่องแคล่วเนี่ยเอาง่ายพอเรารู้สึกตัวปุ๊บก็จะเห็นกายไม่ใช่เราเพราะเห็นอาการความจริงของร่างกายมันแข็งทื่ออยู่อย่างนั้นเสร็จแล้วนะพออาจารย์ขยับตัวจะลืมตาอาจารย์ก็เพ่งลงไปว่าเวทนาดับสัญญาดับสังขารดับวิญญาณดับพอเพ่งลงไปว่าเวทนาดับสัญญาดับสังขารดับวิญญาณดับก็เห็นกายคงที่และก็มีวิชาตั้งขึ้นว่าทุกอย่างนั้นว่างเปล่าทุกอย่างนั้นไม่มีเราก็อยู่กับภาวะที่นิ่งไม่มีเราว่างเปล่าอยู่อย่างนั้นเห็นไหมคะเนี่ยเวลาที่เราฝึกจนคล่องแคล่วเนี่ยเราจะสามารถนะคะเข้าสภาวะต่างๆได้เวลาไหนก็ได้แต่ถ้าเราไม่ฝึกจนคล่องแคล่วเนี่ยค่ะเราจะเข้ายากหน่อย
เข้ายังไงก็เข้าไม่ได้สักทีใช่ไหมคะเนี่ยทุกคนเนี่ยฝึกได้ตามลำดับทีนี้พอท่านรู้จักสติเรียบร้อยแล้วใช่ไหมคะถ้าท่านอยากรู้สติจริงๆนะคะมีโอกาสนะก็เข้ามาฝึกที่นี่เพราะว่าเรามีทายาทแห่งธรรมที่อยู่ประจำสำนักมีคุณครูสาลี่คุณครูแก้มนะคะคุณครูช่อหรือพระภิกษุหรือที่อยู่ที่นี่ทุกคนสามารถถ่ายทอดได้หมดเลยค่ะสามารถฝึกให้ท่านเป็นผู้มีสติในเบื้องต้นและเข้าถึงสมาธิขั้นต่างๆได้ตามลำดับเลยนะคะฉะนั้นเนี่ยท่านใดสนใจที่จะศึกษาสามารถแจ้งเข้ามาได้ในเบอร์ที่ลงไว้เป็นเบอร์ประชาสัมพันธ์นะคะเรียน5วัน3วัน4วันมาได้หมดเพราะว่าตอนนี้เรามีครูที่สอนได้ที่นอกจากอาจารย์แล้วยังมีครูที่สอนได้และทำให้ท่านเข้าใจธรรมได้ถูกต้องตามลำดับตามพุทธพจน์ด้วยนะคะทีนี้มาในหัวข้อที่4นะคะเป็นผู้มีที่พิง4อย่างนี่เป็นกิจของพระอริยะนะคะชีวิตประจำวันของพระอริยะต้องอยู่อย่างมีสติเป็นเครื่องรักษาและนะคะยังมีอีกว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายก็อย่างไรภิกษุจึงชื่อว่ามีที่พิง4อย่างนะคะภิกษุในธรรมวินัยนี้พิจารณาแล้วเสพของอย่างหนึ่งนี่เป็นจิตของอริยะนะคะฉะนั้นพระอริยะเนี่ยไม่ลงมือทำอะไรโดยไม่พิจารณาพระอริยะเนี่ยค่ะจะทำอะไรแต่ละอย่างแต่ละอย่างต้องพิจารณาแล้วจะพูดก็ต้องพิจารณาแล้วจะดื่มจะกินจะทำจะพูดจะคิดทุกอาการกิริยาบถต้องพิจารณาพิจารณาแล้วเสพของคำว่าเสพเป็นไงคะคำว่าเสพคืออะไรอย่างเช่นเวลาท่านใส่เสื้อผ้าเป็นไงคะเสพเสื้อผ้าไหมคะเสพเสื้อผ้าอย่างเช่นท่านรับประทานอาหารเสพอาหารไหมคะเสพอาหารนะคะอย่างเช่นท่านมีรถนั่งบนรถเสพรถพาหนะไหมคะ อย่างเช่นท่านเข้าที่นอนใช้ที่นอนหมอนมุ้งผ้าห่มเสพไหมคะเสพหมดเลยอาการทุกอาการที่ท่านใช้วัตถุสิ่งของนะคะในชีวิตประจำวันในทุกๆวันพระอริยบุคคลจะตรวจสอบหมดเลยค่ะทำไมถึงต้องตรวจสอบ1เราใส่เสื้อผ้าเพื่อเพิ่มกิเลสไหมถ้าใส่เพื่อเพิ่มกิเลสไม่ทำพระอริยะจะไม่ทำ2นะคะเราล้างหน้าแปรงฟันใช้เครื่องสำอางต่างๆเพื่อกิเลสไหมถ้าเพื่อกิเลสพระอริยะไม่ทำจะต้องมีเหตุผลนะคะจะต้องมีเหตุผลอย่างเช่นโอ๊ยหน้ามันมีผื่นมันมีสิวมันเป็นโรคใช้ครีมเพื่อรักษาโรคอย่างนี้เป็นไงคะพอเราใช้ครีมอย่างนี้เราพิจารณาอย่างนี้เราเสพได้อาจารย์นึกถึงตัวเองใน10กว่าปีก่อนๆนู้นนะคะก็ไปวัดหลวงพ่อใช่ไหมคะไปวัดหลวงพ่อก็พกครีมทาหน้าไปด้วยพอพกครีมทาหน้าไปนะคะเวลาจะใช้ครีมความที่เราฝึกสติมากๆมากๆขึ้นอยู่ๆมันมีคำถามตั้งขึ้นเลยมานะคะตั้งขึ้นเลยว่ากำลังจะทาครีมยังไม่ทันแปะหน้าเลยค่ะนิ้วชี้อยู่อย่างเงี้ยคำถามมันตั้งขึ้นว่าเธอทาเพื่ออะไรนะคะมันถามเลยทาเพื่ออะไรเนี่ยค่ะมันเริ่มการพิจารณาแล้วเสพถ้าทาเพื่อสวยงามทาไม่ได้โอ้ตอนนั้นอาจารย์หาเหตุผลให้การทาไม่ได้มันไม่กล้าทาลงไปเลยค่ะมันต้องเอาเนื้อครีมใส่ไปในกระปุกเหมือนเดิมหาเหตุผลไม่ได้เพราะว่าณตอนนั้นเจตนาบอกว่าทาเพื่อให้หน้าขาวเพราะว่าลูกศิษย์ขายไงคะขายครีมแล้วก็เอาครีมมาให้อาจารย์เยอะๆให้อาจารย์ใช้ใช่ไหมทีนี้เขาบอกอาจารย์ใช้เหอะหน้าอาจารย์จะขาวมากเลยทีนี้เจตนามันตั้งไว้ใช้เพื่อหน้าขาวมีอัตราตัวตนไหมคะมีอัตราตัวตนทีนี้พอเราฝึกจิตมากๆขึ้นสติของเราไวไงคะเราจะได้เข้าถึงความเป็นอริยบุคคลเนี่ยสติจะไวมากพอสติไวมากจะรักษาจิตไวรักษาจิตเพื่ออะไรถ้าเกิดเราทาเพื่อหน้าขาวจิตเสพอะไรลงไปคะฉันทะราคะเสพกามพี่สาลีพูดเสียงดังเลยเสพกามนะใช่เสพกามคือรูปค่ะด้วยเหตุนี้เนี่ยค่ะสติตั้งขึ้นเลยแล้วต้องพิจารณาก่อนเสพทีนี้ถ้าไม่มีเหตุผลว่าใช้เพื่อรักษาโรคนะอาจารย์ทีนี้วันแรกอาจารย์ทาไม่ได้วันที่สองวันที่สามอาจารย์ก็พิจารณาว่าถ้าทาเพื่อไม่ให้สิวขึ้นนะทาได้ไหมคะทาได้ทาเพื่อรักษาโรคแล้วเราจะต้องให้เหตุผลยังไงอ้าวเป็นเภสัชทาเพื่อเภสัชเพื่อรักษาโรคอาจารย์ก็ทาไปขณะที่ทานะคะฮิริโอตปะมันควบคุมตลอดเวลานะคะ
อย่าเผลอคิดว่าทาเพื่อสวยเป็นอันขาดพอเผลอคิดว่าทาเพื่อสวยปุ๊บมือมันหยุดค่ะมันไม่ไปต่อนะคะฉะนั้นเนี่ยท่านทั้งหลายนะคะเวลาที่ท่านฝึกสติมากๆเนี่ยตัวนี้เป็นอริยวาสะอริยวาสะก็คือการอยู่ของพระอริยะนะคะท่านจะได้จิตของพระอริยะจิตของพระอริยะเนี่ยจะเป็นผู้มีความสันโดษจะเป็นผู้ที่ทำอะไรลงไปต้องเป็นความจริงนะคะจะไม่เป็นการโกหกหลอกลวงแม้แต่ตนเองและผู้อื่นจะมีสัญชาติแห่งคนตรงและทุกอาการกิริยาจะไม่เป็นไปเพื่อการเพิ่มกิเลสนี่ไงคะเวลาบรรลุธรรมเป็นพระโสดาบันแล้วภพที่8จึงไม่มีอีกเพราะว่าสตินั้นบริบูรณ์อย่างนี้จะใช้อะไรก็พิจารณาก่อนเสพของอย่างเช่นจะใส่เสื้อผ้ามันพิจารณาแล้วค่ะว่าใส่เพื่ออะไรสวยงามหรือว่าใส่เพื่อประดับตกแต่งถ้าสวยงามและประดับตกแต่งเป็นไงคะพิจารณาแล้วเสพไม่ใส่มีครั้งหนึ่งอาจารย์นะคะใส่สูทไปงานศพแต่งหน้าด้วยทาปากด้วยมันขณะที่ทาคิ้วเนี่ยค่ะทาครั้งแรกทาปุ๊บลงไปมันเกิดฮิริโอตปะขึ้นมาว่านี่เธอเป็นคนปฏิบัติธรรมนะเนี่ยเธอจะทาคิ้วทำไมเนี่ยเธอจะทาปากทำไมเนี่ยเธอจะแต่งตัวสวยทำไมเนี่ยทำไมเธอต้องใส่สร้อยไข่มุกด้วยทำไมต้องใส่ตุ้มหูมีแสงแวบๆแวบๆเหมือนเพชรนี่ด้วยนะคะมันเริ่มพิจารณาก่อนที่จะเสพเป็นไงคะในเวลานั้นอาจารย์ก็บอกว่าก็งานนี้เป็นงานของท่านนายพลนะแล้วทีเนี้ยชาวโลกน่ะเขามีสังคมกันแบบนี้ด้วยเหตุเนี้ยเธอต้องอยู่ในโลกไหมมันให้เหตุผลอยู่ในโลกเมื่อเธออยู่ในโลกแล้วเนี่ยถ้าเธอไปซอมซ้ออย่างเงี้ยมันก็ได้เหมือนกันแหละมันไม่ใช่ไม่ได้เพราะว่าจิตของเธอไม่สะเทือนอยู่แล้วแต่ว่ามันจะไม่สร้างความเลื่อมใสให้เขาเมื่อไม่สร้างความเลื่อมใสให้เขาเธอพูดอะไรไปเขาก็จะไม่เชื่อถือถ้าเธอต้องการให้เขาเชื่อถือและประพฤติธรรมและเชื่อฟังเธอบ้างเนี่ยการที่เธอจะทำแบบนี้เหมือนชาวโลกแต่เธอไม่ได้ติดกับโลกแต่เธอมีเป้าหมายเพื่อให้เขาเชื่อถือเลื่อมใสแล้วฟังในสิ่งที่เธอพูดที่เป็นกุศลแล้วให้เขาตั้งอยู่ในกุศลแล้วพวกเขาจะลดละเลิกการแต่งตัวพวกนี้ได้เพราะอาศัยการฟังคำพูดของเธอเป็นไงคะให้เหตุผลดีไหมคะพอให้เหตุผลดีแม่คุณก็เขียนคิ้วทาปากได้เลยค่ะเนี่ยก็คือการพิจารณาแล้วเสพของอย่างหนึ่งนะคะอาจารย์ต้องบอกอย่างนี้เพราะว่าไม่เช่นนั้นนะคะในชีวิตประจำวันของท่านเนี่ยค่ะจะทำด้วยการที่เผลอสติพอเผลอสติปุ๊บไม่มีสติอย่างนั้นไม่พิจารณาอย่างนั้นกิเลสก็จะเข้าไปในจิตได้ถ้ากิเลสเข้าไปในจิตได้เป็นไงคะสร้างภพไหมคะสร้างภพฉะนั้นการอยู่ของพระอริยะเนี่ยต้องเป็นการอยู่ที่มีปัญญาและมีหลักการและมีเหตุผลนะคะถ้าไม่มีหลักการและไม่มีเหตุผลเป็นพระอริยะไม่ได้นะคะไม่ใช่ว่าพากันปลุกเสกลดน้ำมนต์แล้วทุกข์จะดับไปไม่ใช่นั่นไม่มีหลักการไม่มีเหตุผลหลักการและเหตุผลจริงๆต้องมีสติทำอะไรต้องมีสตินะคะแล้วพิจารณาว่าทำแล้วเนี่ยเกิดกิเลสไหมเกิดภพต่อไปไหมถ้ามีกิเลสมีภพต่อไปพระอริยะจะไม่ทำพระอริยะจะทำเฉพาะในสิ่งที่เป็นเหตุทำให้สิ้นภพชาติเท่านั้นนะคะถ้าทำแล้วเกิดกิเลสความยินดีพอใจตกค้างอยู่ในภพพระอริยะจะไม่ทำโอเคไหมคะเข้าใจนะยันที่พิง4อย่างที่พิงก็คือที่พึ่งเนี่ยนะคะนะคะผู้ที่จะเป็นพระอริยะบุคคลจะต้องพิจารณาแล้วค่อยเสพในวัตถุต่างๆนะอย่างเวลาอาจารย์นั่งรถเนี่ยอย่างได้รถป้ายแดงคุณอาเอามาให้เนี่ยนะคะเวลาจะนั่งรถเนี่ยอาจารย์จะนั่งพิจารณาว่าเธอดีใจไหมเนี่ยเธอได้รถเนี่ยมันเวลาก้าวเข้าไปปุ๊บมันถามเลยนะก็พิจารณาแล้วเสพไม่ได้ดีใจไม่ได้เสียใจแต่เหตุนี้มาถึงเราแล้วด้วยอำนาจของกุศลพอพิจารณาอย่างนี้เป็นไงคะก็นั่งได้โดยที่ไม่ดีใจหรือเสียใจเห็นไหมคะฉะนั้นเนี่ยทุกอย่างนะคะที่ท่านใช้ในชีวิตประจำวันท่านต้องพิจารณาก่อนถ้าท่านไม่พิจารณาปล่อยให้จิตดีใจหรือเสียใจกิเลสเข้าไปได้ไหมคะฉะนั้นท่านต้องมีสติถ้าสตินั้นจะคุ้มครองรักษาจิตของท่านนะคะจะเกิดปัญญาขึ้นมาแล้วค่อยทำลงไปความเดือดร้อนก็จะไม่ไล่ตามท่านมานะคะมาหัวข้อที่2พิจารณาแล้วอดกลั้นนะคะของอย่างหนึ่ง
ิจารณาอดกั้นของอย่างหนึ่งเป็นไงคะเวลาที่อยากได้มากๆชาวโลกเนี่ยเป็นทุกข์เพราะอาการอยากได้มากๆใช่ไหมคะพออยากได้มากๆแล้วทนไม่ได้อะอย่างเช่นอาจารย์ยกตัวอย่างลูกศิษย์คนหนึ่งที่ชอบซื้อนาฬิกาใช่ไหมคะเห็นสิ่งของอดกั้นไม่ได้ซื้อแล้วก็เป็นหนี้ใช่ไหมคะอย่างนั้นเนี่ยไม่ใช่จิตของอริยะลูกศิษย์อีกคนหนึ่งนะคะเป็นผู้จัดการแบงค์นะคะแห่งหนึ่งเวลาไปที่ไหนเนี่ยกระเป๋าสวยก็ซื้อเสื้อผ้าสวยก็ซื้อเครื่องประดับตกแต่งอะไรสวยซื้อหมดเลยค่ะวันหนึ่งเชิญอาจารย์ไปบ้านเขาก็พาอาจารย์ไปดูห้องโอ้โหห้องข้างหลังนี่ห้องใหญ่มากเลยค่ะแต่เต็มไปด้วยวัตถุสิ่งของที่เขาซื้อมาแล้วไม่ได้ใช้วันนั้นอาจารย์พาเขาไปแสวงบุญเขาเห็นกระเป๋าสวยๆเขาซื้อกระเป๋าสวยๆมาซื้อตะกร้ามาซื้อนู่นนี่มาอาจารย์ไปเห็นของทั้งหลายเต็มไปหมดเลยอาจารย์ถามว่าเนี่ยพวกท่านเนี่ยเวลาทำบุญเนี่ยพวกท่านบริจาค 2,000 3,000 แต่ของในห้องเนี้ยเกิน 10,000 บ้างเนี่ยอาจารย์บอกโอ้ยอาจารย์ไอ้นั่นก็500ไอ้นี่ก็ 1,000 ไอ้นี่ก็ 1,000 บอกเป็นไงของที่ท่านใช้พวกนี้ไม่มีประโยชน์ไม่ได้ใช้เลยแต่ท่านจ่ายทรัพย์ไปแต่เวลาท่านทำบุญทำกุศลเป็นไง500 1,000เสร็จแล้วท่านก็มาโอดครวญกับอาจารย์ว่าบุญไม่รักษาบุญไม่คุ้มครองทำบุญแล้วก็ยังเป็นหนี้ทำบุญแล้วก็ยังเป็นทุกข์มันจะไม่ให้เป็นหนี้และเป็นทุกข์ได้ยังไงเสพบริโภคสิ่งของเหล่านี้ด้วยกิเลสไม่มีความอดทนอดกลั้นเนี่ยถ้าท่านซื้อของเหล่านี้แล้วไม่พิจารณาไม่อดทนอดกลั้นไม่ห้ามจิตที่อยากได้ต่อให้ชาตินี้ท่านจะทำบุญแค่ไหนท่านก็ไม่มีวันสิ้นทุกข์หมดหนี้หรอกนะคะอาจารย์ดุลูกศิษย์อย่างนี้ดีไหมคะอาจารย์ก็ดุนะคะทำให้ลูกศิษย์ทั้งหลายนี่เกรงอาจารย์มากเพราะว่าอาจารย์จะมีสัญชาติแห่งคนตรงนะคะคือถ้าจะเป็นศิษย์ของอาจารย์เนี่ยต้องรู้จักพอดิบพอดีนะคะรู้จักพอดิบพอดีอาจารย์ก็บอกต่อไปนี้นะท่านเห็นอะไรท่านต้องอดกลั้นไว้อย่าไปซื้อบอกตนเองว่าเนี่ยมันยังไม่ขาดมันยังมีอยู่เอาพูดง่ายๆเอารองเท้าของอาจารย์เห็นไหมคุณอาจารย์ซื้อมา4ปีแล้วที่ใช้ในห้องน้ำเห็นไหมคะตอนที่มันใหม่อาจารย์ก็ใส่ออกไปนอกบ้านได้พอมาปีที่4นะคะที่3ที่4อาจารย์ไม่ใส่ออกไปนอกบ้านอาจารย์เอาไว้ใส่เข้าห้องน้ำเห็นไหมคะอาจารย์จะไม่ใช้ของแล้วทิ้งส่วนอื่นล่ะคะรองเท้าอื่นๆอาจารย์จะใช้จนขาดถ้าไม่ขาดอาจารย์ก็จะไม่ซื้อของใหม่ถ้าซื้อของใหม่มาแน่นอนของที่อยู่นั้นจะนำออกไปข้างนอกไม่ได้แล้วอาจารย์ก็จะใช้ใส่เล่นอยู่ในสำนักเห็นไหมคะเนี่ยทำไมต้องทำอย่างนั้นฝึกนิสัยตัวเองฝึกนิสัยตัวเองว่าให้รู้จักอดกลั้นอย่าอยากได้สิ่งของจะได้สิ่งของมาแต่ละอย่างต้องให้ของเก่าเนี่ยพังไปก่อนแล้วถึงเอาเข้ามาเพิ่มใหม่เหมือนตอนที่กษัตริย์ถวายผ้าอะไรผ้าจีวรกับใครนะคะพระอานนท์หรือพระสารีบุตรน่าจะจำไม่ได้ถวายหลายร้อยผืนแล้วถามว่าเนี่ยได้ผ้าตั้งหลายร้อยผืนท่านเอาไปทำอะไรผ้าจีวรนั้นท่านก็บอกว่าเมื่อผ้าจีวรอันเก่าก็เอาไปทำเป็นผ้าเช็ดเท้าผ้าเช็ดพื้นเมื่อเก่ามากจากผ้าเช็ดพื้นก็เอาไปขย่ำกับโคนตมแล้วก็มาแปะผนังกุฏิเห็นไหมคะแล้วก็นำเก่ามากๆก็เอาไปทำเป็นฝ้าไงกันไม่ให้ฝุ่นลงมาที่กุฏิเห็นไหมคะเนี่ยพระอริยบุคคลจะเป็นผู้ที่นะคะไม่ทิ้งสิ่งของที่ใช้อยู่เนี่ยต้องใช้จนเก่าจนพังแล้วอย่างมีพระภิกษุมาที่นี่ใช่ไหมคะท่านบอกว่าเนี่ยอังสะเนี่ยท่านใช้มาหลายปีมากเลยท่านไม่เคยเปลี่ยนท่านจะมีอังสะตัวเดียวในวันนั้นอังสะท่านขาดท่านก็บอกว่าบุญเนี้ยมอบให้คุณปู่คุณย่าให้คุณย่าคุณปู่คุณย่าเนี่ยเป็นเจ้าภาพอังสะให้เราก็พากันไปซื้ออังสะมาถวายท่านท่านบอกว่าเนี่ยท่านพิจารณาสิ่งของแล้วอดทนอดกลั้นมีคนจะถวายท่านหลายๆครั้งเลยไม่ใช่ไม่มีคนถวายแต่ท่านเห็นไว้แล้วว่าอังสะที่ใส่อยู่มันยังไม่ขาดท่านก็ไม่ยอมรับในสิ่งนั้นก็ท่านก็จะบอกเขาว่าท่านรับด้วยเจตนาที่เขาเป็นบุญแต่ท่านจะไม่ได้ใช้ท่านจะไปถวายภิกษุอื่นต่อเห็นไหมคะฉะนั้นเนี่ยเวลาที่เราฝึกนิสัยความเป็นภริยาบุคคลย้อนกลับไปดูสิคะสิ่งของวัตถุที่บ้านของท่านมีมากเกินความจำเป็นหรือไม่
นะคะถ้ามีมากเกินความจำเป็นแสดงว่าท่านไม่ได้พิจารณาแล้วอดกั้นไว้อยากได้อะไรก็ซื้อเอาซื้อเอานะคะอย่างนี้ผิดหลักของพระอริยบุคคลพิจารณาแล้วอดกั้นของอย่างหนึ่งนะคะตรงนี้เป็นอันเข้าใจนะคะเสร็จแล้วพิจารณาแล้วเว้นของอย่างหนึ่งนะพิจารณาแล้วเว้นของอย่างหนึ่งลักษณะอย่างไรล่ะคะเราก็ต้องดูความเหมาะสมนะคะดูความเหมาะสมอย่างเช่นยกตัวอย่างว่าถ้าอาจารย์เนี่ยนะคะอยากจะติดกิฟต์สวยๆมานั่งบรรยายแล้วก็อยากจะใส่สร้อยคอใส่มุกไข่มุกเนี่ยมานั่งบรรยายแต่อาจารย์พิจารณาแล้วมันไม่เหมาะไม่ควรเป็นไงคะเว้นไหมคะเว้นแต่ถ้าเกิดว่าอาจารย์ออกจากที่นี่ไปอาจารย์อาจจะใส่นะคะใส่เครื่องประดับสวยๆได้เนี่ยเราเกิดเหตุการณ์อย่างนี้เพราะอะไรเพราะเราต้องพิจารณาก่อนนะคะก่อนที่จะทำเราก็ต้องพิจารณาเมื่อเห็นว่าควรเว้นเราก็เว้นเมื่อเห็นว่าควรทำเราก็ค่อยทำฉะนั้นเนี่ยพิจารณาแล้วเว้นของอย่างหนึ่งมีหลายอย่างนะคะอย่างเมื่อวานอาจารย์สนทนากันกับท่านอาจารย์พีรวัตรในเรื่องของวินัยของพระภิกษุว่าเนี่ยน้องก็คล่องใจเหลือเกินนะคะเนี่ยพระพุทธเจ้าตรัสห้ามไม่ให้ภิกษุสวมรองเท้าหุ้มส้นในพระวินัยแต่ก็เห็นว่าบางทีมีพระธุดงค์เนี่ยใส่รองเท้าหุ้มส้นเดินธุดงค์ด้วยแสดงว่าท่านขาดการพิจารณาแล้วเว้นเห็นไหมคะขาดการพิจารณาแล้วเว้นว่าข้อศีลนั้นน่ะมีข้อศีลอะไรหรือว่าท่านไม่รู้กันแน่อาจารย์ก็สนทนากันกับอาจารย์พีรวัตรเมื่อวานนะคะว่าเนี่ยเราเห็นอย่างเงี้ยเราก็จะรู้ว่าท่านเหล่านั้นเนี่ยได้พิจารณาสิ่งของหรือเปล่าแล้วทำลงไปเนี่ยด้วยความอยากสวยอยากงามหรืออยากสบายหรืออะไรท่านอาจารย์พีรวัตรก็ถามว่าเอ้าพระพุทธเจ้าทรงบัญญัติพระวินัยนั้นไว้ก็แน่สิคะท่านพี่เพราะว่าถ้าพระองค์ไม่บัญญัติอย่างนี้ถ้าภิกษุรวยๆมาบวชภิกษุบางรูปก็รองเท้าทองก็มีรองเท้าติดเพชรก็มีด้วยเหตุนี้พระองค์ก็ปรับอาบัติเพราะว่าตนเองมีรองเท้าสีต่างๆบางทีรองเท้าสีแปลนเลยพระพุทธเจ้าก็ปรับอาบัติเหล่านี้แล้วบัญญัติวิธีว่าต้องใช้รองเท้าอย่างไรด้วยเนี่ยค่ะเห็นไหมคะบางรูปเนี่ยพระองค์ต้องบัญญัติพระวินัยกุฏิเป็นไงคะต้องมีลักษณะอะไรบ้างถ้าไม่เช่นนั้นเกิดพระภิกษุที่รวยๆมาบวชเป็นไงคะโอ้โหขนของมาบริการตัวเองเพียบเลยอย่างเงี้ยเรียกว่านะคะไม่ได้พิจารณาแล้วเว้นนะคะก็คือใช้ของด้วยเหตุนี้ค่ะเวลาพระอริยบุคคลจะทำอะไรขึ้นมานะคะก็พิจารณาอย่างเช่นมีภิกษุไปตัดกิ่งไม้ใช่ไหมคะแล้วไปตัดเอาแขนของลูกเทวดาเทวดานี่โกรธมากอยากจะบีบคอภิกษุนั้นให้ตายเลยที่ไปตัดแขนของลูกตนเองแล้วขาดแต่ระลึกได้ว่าภิกษุนั้นเป็นบุตรของพระพุทธเจ้าเป็นสาวกของพระพุทธเจ้ากลั้นความโกรธไว้แล้วเข้าไปกราบทูลเข้าเฝ้าพระพุทธองค์ว่าภิกษุเนี่ยมาตัดกิ่งไม้แล้วลูกเขายังเล่นอยู่แล้วก็ทำให้ตัดแขนลูกของเขาไปเนี่ยข้าพระองค์โกรธมากเลยอยากจะฆ่าเอาชีวิตภิกษุนั้นเห็นไหมคะท่านจะเห็นว่าพระที่ไปเดินธุดงค์เนี่ยถ้าหากว่าพรรษายังไม่ครบ5ยังไม่อยู่กับครูบาอาจารย์ให้เต็มที่แล้วไปเดินธุดงค์ก่อนอันตรายในชีวิตก็มีในบางครั้งไปเดินองค์เดียวเห็นไหมคะตายในถ้ำองค์เดียวก็มีไม่รู้ตายตอนไหนบางครั้งก็โดนช้างเหยียบก็มีบางครั้งก็ถูกผีสิงนะคะเอาผ้าจีวรของตนเองมามัดผูกกันยาวๆแล้วไปผูกคอตายบนต้นไม้ก็มีอย่างนี้สาเหตุที่เป็นอย่างนี้เพราะอะไรเพราะว่าไม่ได้อยู่อบรมข้อวัดปฏิบัติให้ถูกต้องแล้วจากนั้นเนี่ยทำให้ไม่สามารถที่จะพิจารณาแล้วเว้นสิ่งของต่างๆที่จะบริโภคได้ทำให้เกิดภาวะของการเบียดเบียนกันและกันนะคะเหมือนภิกษุที่ท่านไปตัดต้นไม้เนี่ยท่านไม่สามารถที่จะมีปัญญาพิจารณาใคร่ครวญให้ถูกต้องนะคะท่านก็ไปเบียดเบียนเทวดาเข้าพระศาสดานะคะพอเทวดานั้นกราบทูลอย่างนั้นพระศาสดาตรัสชมว่าดีแล้วเธอเป็นผู้มีความอดทนอดกลั้นถ้าเธอเนี่ยฆ่าภิกษุนั้นไปบาปก็จะเกิดแก่เธอก็จะตกนรกได้นะคะทีนี้ในเวลานั้นพระองค์ก็บัญญัติพระวินัยไว้ภิกษุห้ามตัดต้นไม้เห็นไหมคะเหตุนี้เวลาที่ภิกษุจะทำอะไรก็ต้องพิจารณาก่อนแล้วเว้นลงไปเหมือนเทน้ำล้างข้าวเนี่ยค่ะล้างบาตรเนี่ย
พระองค์บัญญัติไว้ว่าเนี่ยเวลาจะเทน้ำล้างบาตรเนี่ยจะต้องเทลงไปในสถานที่ที่ไม่มีใบไม้ที่เป็นของเขียวนะคะถ้าเทไปในตรงที่หญ้ามีของเขียวเป็นไงคะผิดพระวินัยที่ผิดพระวินัยเพราะมันจะทำให้ต้นหญ้านั้นตายผ้าของเขียวเห็นไหมคะดังนั้นเวลาจะทำอะไรก็ต้องพิจารณาก่อนแล้วเว้นตรงนี้เทไม่ได้ก็ไปเทตรงนี้อย่างเงี้ยค่ะก็เว้นอย่างนี้พิจารณาอย่างนี้จะใส่รองเท้าก็ต้องพิจารณาก่อนว่าเป็นโลกวัชชะโลกติดเตียนไหมเพราะว่าเราจะต้องใส่ยังไงในฐานะอะไรเนี่ยพิจารณาแล้วเว้นอย่างนี้นะคะถ้าเราจะไปล่ะจะไปในอย่างเช่นถ้าเป็นผู้บวชใช่ไหมคะจะไปในที่อย่างเคยมีแม่ชีบอกมีชีมหาจารย์แล้วมาบอกว่าโยมพาแม่ชีไปกิน MK หน่อยเป็นไงคะไปกิน MK เป็นสถานที่ที่น่าไปไหมคะสำหรับผู้รักษาศีลไม่น่าไปนะคะเพราะว่าเป็นสถานที่ไม่ควรที่จะไปอโคจรนะคะเพราะว่าหนึ่งทำไมถึงไม่ควรไปเพราะมีผู้คนพลุกพล่านเพราะมีผู้คนพลุกพล่านสองมันเป็นกิจของชาวโลกที่เขาจะไปสังสรรค์เป็นสถานที่สังสรรค์เป็นสถานที่ที่ผ่อนคลายแต่ไม่เป็นกิจของนักบวชใช่ไหมคะหรือผู้รักษาศีลฉะนั้นเนี่ยเมื่อเกิดภาวะที่ต้องการอะไรขึ้นมานะคะผู้ที่รักษาศีลหรือปฏิบัติจะทำอะไรลงไปจะต้องพิจารณาแล้วเว้นนะคะแล้วเว้นของอย่างหนึ่งก็ประมาณนี้เข้าใจไหมคะนั้นเราก็ต้องพิจารณาว่าสิ่งใดควรทำสิ่งใดไม่ควรทำนะคะเราก็ต้องพิจารณาแล้วเว้นอย่างเงี้ยค่ะอย่างเช่นหลายคนเอาทางโลกก็ได้เอาทางโลกท่านต้องฝึกก่อนมีลูกศิษย์หลายคนหลายท่านอย่างเช่นความเป็นหญิงหรือเป็นชายจริงๆแล้วเวลาเราเข้าถึงสภาพธรรมแล้วเนี่ยไม่มีหญิงไม่มีชายหรอกแต่เวลาที่ท่านเนี่ยมีลูกศิษย์เคยเดือดร้อนเพราะเวลาไปไหนชอบไปกับสามีเพื่อนพอชอบไปกับสามีเพื่อนจริงๆเนี่ยเขาไม่มีอะไรกันหรอกค่ะเขาไปด้วยความบริสุทธิ์ใจแต่ว่าเขาไปอย่างนั้นเนี่ยไม่มีบุคคลที่สามไปด้วยถือว่าไปสองคนหญิงกับชายถามว่าเหมาะสมไหมคะไม่เหมาะสมนะคะก็ได้รับความเดือดร้อนได้รับความเข้าใจผิดหรืออะไรต่างๆอาจารย์ก็เห็นลูกศิษย์เป็นอย่างนั้นอาจารย์ก็เลยตักเตือนว่าเนี่ยคือการทำไม่ถูกต้องระยะห่างของหญิงชายจะต้องมีไม่ใช่ว่าไปยืนใกล้กันหรือคู่กันโดยไม่พิจารณาดูความเหมาะสมณตรงนั้นเนี่ยก็เหมือนกันต้องพิจารณาแล้วเว้นอย่างนั้นอย่าถ้ายังโสดอยู่อย่าไปสองคนสองต่อสองกับชายโดยที่เป็นของคนอื่นเราต้องรักษาตัวเองถ้าเป็นผู้หญิงถ้าเป็นผู้ชายก็ต้องระมัดระวังตัวเองจะไปกับผู้หญิงอื่นโดยที่นะคะไม่มีคนอื่นร่วมไปด้วยก็ต้องดูว่าเป็นกิจการงานเป็นสิ่งที่เหมาะสมหรือไม่นะคะอาจารย์เจอลูกศิษย์ประเภทหนึ่งทำตัวแบบนั้นตลอดอาจารย์เห็นว่าไม่เหมาะสมอาจารย์ก็จะเตือนนะคะเพราะว่ามันสร้างความชำนาญและเคยชินซึ่งมันอาจพลาดพลั้งและผิดพลั้งได้นะคะในตรงเนี้ยพิจารณาของละเว้นในทางโลกนะคะในทางโลกอย่างถ้าเราอยากได้ของคนนึงมีคนมาให้ของเรามีมากที่เจอภัยแบบนี้ที่ในหมู่บ้านต่างๆใช่ไหมคะเขาเอาหม้อเอาหายหรือเอาอะไรไปขายใช่ไหมคะเอาของมาให้แล้วบอกว่าไม่เป็นไรค่อยผลให้ทีหลังเป็นไงคะอยากได้กิเลสนำหน้าไหมคะนำหน้าใจอ่อนรับของเขามาพอรับของเขามาแล้วก็พอรับปุ๊บเซ็นปุ๊บหูมันลากเอาเงินเยอะแยะไปหมดเลยอย่างเงี้ยเรียกว่าไม่พิจารณาแล้วเว้นฉะนั้นถ้าป้องกันความเดือดร้อนถ้าเราจะอยู่อย่างพระอริยะเป็นไงคะเราต้องพิจารณาว่าเหตุการณ์นี้ไม่เหมาะสมแก่เราเรายังไม่ถึงเวลาที่จะได้เราก็ต้องรู้จักปฏิเสธเข้าใจไหมคะหลายคนรับของเพื่อนมาแล้วเป็นไงคะไม่พิจารณาแล้วก็เดือดร้อนในการที่ต้องมานั่งดูแลรักษาของเพื่อนอ่ะง่ายๆนะคะอย่างเช่นไปไหนมาไหนมีคนฝากบ้านไว้ฝากบ้านหน่อยนะก็รับปากเขาสิดูแลต้นไม้ให้หน่อยนะรับปากเขาสิเสร็จแล้วพอมีกิจที่จะไปปฏิบัติหรือไปที่ไหนเป็นไงคะตนเองไปไม่ได้ไปไม่รอดเพราะอะไรเพราะต้องไปดูแลของให้เขาฉะนั้นก่อนที่จะรับปากใครท่านต้องพิจารณาก่อนพอพิจารณาให้เรียบร้อยว่าเอ๊ะเผื่อเราไปข้างนอกเอ๊ะเผื่อเราจะไปทำกิจนี้เรารับปากเขาไม่ได้หรอกเป็นไงคะเมื่อพิจารณาอย่างนี้แล้วทำไงคะเว้นของอย่างหนึ่งก็คือปฏิเสธว่าโอ้ดูแลให้ไม่ได้หรอกนะท่านต้องมาดูแลเองนะ
ช่วยไม่ได้จริงๆเนี่ยต้องปฏิเสธเกณฑ์กันเป็นหลายคนเป็นทุกข์เดือดร้อนเพราะปฏิเสธไม่เป็นที่ปฏิเสธไม่เป็นเพราะไม่มีเหตุผลที่พิจารณาการพิจารณาให้ถูกต้องนะคะหลายคนเป็นหนี้เพราะอะไรเพราะว่าไม่พิจารณาแล้วเว้นไม่พิจารณาแล้วเว้นอย่างเคยมีคนมายืมเงินของอาจารย์นานหลายสิบปีแล้วอาจารย์ไม่ให้เขาที่อาจารย์ไม่ให้เพราะอาจารย์พิจารณาแล้วว่าพฤติกรรมของเขามีอะไรอะไรบ้างเขาก็บอกว่าถ้าหากว่าเขาช่วยอาจารย์นะตอนนั้นอาจารย์เป็นแม่ชีเนาะถ้าหากเขาช่วยอาจารย์เมื่อไหร่อาจารย์สึกออกจากแม่ชีแม่ชีจะหางานอะไรเขาจะฝากให้หมดเลยเขาบอกอย่างนี้อาจารย์ก็บอกโอ้ขนาดนั้นเลยเหรอเราคงไม่มีบุญมากขนาดนั้นหรอกมั้งอาจารย์ก็ปฏิเสธเขานะคะแล้วปรากฏว่าคนคนนั้นพอยืมอาจารย์ไม่ได้ก็ไปยืมแม่อาจารย์70,000 บาทเป็นไงคะแม่อาจารย์ก็ให้สิคะพอให้เสร็จ10เดือนเขาไม่คืนให้แม่ก็บ่นใหญ่เลยน้องก็บอกเนี่ยแม่ไม่พิจารณาแล้วเห็นเห็นนะเพราะหลงเชื่อคำพูดของพวกเขาว่าจะได้อย่างนั้นอย่างนี้เขาจะให้ดอกเบี้ยให้อะไรอยากได้ของเขาเสร็จแล้วไม่พอนะใครมายืมก็ให้อีกญาติพี่น้องยืมให้อีกนะคะณตอนนั้นมีท่านเจ้าวาดท่านหนึ่งมายืมอาจารย์โยมอาตมามีไหม 6,000 อาตมาขอยืมหน่อยเดี๋ยวอาทิตย์หน้าอาตมาคืนให้ตอนนั้นเป็นแม่ชีเราอาจารย์ก็ให้ไปมีเจ้าค่ะความที่ท่านเป็นอาจารย์ของเราไงคะเราก็โอนให้เลยพอโอนให้เสร็จ1อาทิตย์โทรไปหลวงพ่อในหลวงพ่อบอกว่าจะคืนเงินโยมไงเจ้าค่ะตอนนั้นหลวงพ่อบอกเออรอไว้ก่อนเสร็จแล้วอีก2เดือนหลวงพ่อมาอีกเอาข้าวโพดมาให้กระสอบเบื้องเริ่มเลยพร้อมกับโยมโยมมีอีก10,000ไหมเราก็นึกอยู่ในใจเที่ยวที่แล้วไม่ได้คืนเที่ยวนี้จะได้คืนไหมเนาะตอนนั้นอาจารย์มีเงิน10,000ก็เพราะว่าแม่มาลัยให้ไว้ไงคะเป็นแม่ชีให้ไว้กลัวลูกอดตายอาจารย์ก็พิจารณาว่าถ้าเราให้ไปแล้วเราไม่ได้อีกเราจะเสียใจไหมไอ้6,000นั้นไม่ได้ก็แล้วไปแล้วนะเริ่มไม่ไว้ใจพระอาจารย์ตัวเองนะคะอาจารย์ก็พิจารณาเราเว้นจากสิ่งนั้นอาจารย์ก็บอกว่าหลวงพ่อพระอาจารย์โยมอ่ะมีนะ10,000น่ะแต่โยมให้ไม่ได้หรอกเจ้าค่ะโยมให้ได้ 3,000 อาจารย์แต่ที่ 3,000 คือตั้งจิตไว้ไงคะคืออาจารย์กลัวว่าถ้าปฏิเสธทั้งหมดจะเป็นการไม่ดีในฐานะลูกศิษย์อาจารย์ก็เลยนะคะไม่ปฏิเสธทั้งหมดแต่คิดว่าตนเองทำแล้วไม่เดือดร้อนและที่ให้ไปไม่หวังกลับคืนเมื่อไม่หวังกลับคืนเราก็ไม่เดือดร้อนฉะนั้นนะคะเหมือนกันการใช้ชีวิตประจำวันของเราเราจะต้องพิจารณาแล้วเว้นจากของอย่างหนึ่งก็คือทำลงไปได้แต่อย่าให้ตนเองเดือดร้อนเข้าใจไหมคะเราฝึกอย่างนี้นะคะเราก็จะได้นิสัยของพระอริยะพระอริยะจะไม่ทำตนเองให้เดือดร้อนนะคะอย่างอาจารย์เนี่ยชอบใจแม่ชีดวงอมรที่เป็นเพื่อนของอาจารย์สมัยเป็นแม่ชีพี่ชีไม่เคยมีเรื่องเดือดร้อนในชีวิตเลยเพราะพี่ชีจะไม่ยุ่งกับใครไม่รับของใครแต่พิธีจะรับเมื่อพิธีพิจารณาเรียบร้อยแล้วนะคะต้องพิจารณาก่อนอาจารย์เห็นอาการอย่างนี้อาจารย์จะถามว่าทำไมพิธีต้องพิจารณาพิธีก็จะอธิบายว่าถ้าไม่พิจารณาแล้วเราเสพสิ่งของหรือลุยที่เราไม่เว้นไปเนี่ยก็จะทำให้เราเดือดร้อนในภายหลังไงดวงมณีเนี่ยตัวก่อนอาจารย์ชื่อดวงมณีเห็นไหมคะนั่นแหละฉะนั้นเนี่ยเราต้องฝึกนิสัยนี้นะคะมันจะติดตัวเป็นนิสัยให้เราถ้าเราไม่ได้เป็นพระอริยะในชาตินี้ชาติต่อไปถ้าเราเกิดอีกเราก็จะเป็นคนฉลาดแล้วเราจะรู้จักวิธีการอยู่ในโลกอย่างมีความสุขโดยไม่เดือดร้อนมาในนะคะในหัวข้อที่4พิจารณาแล้วบรรเทาของอย่างหนึ่งนะคะพิจารณาแล้วบรรเทาของอย่างหนึ่งคือยังไงล่ะนะคะถ้าสิ่งใดสิ่งหนึ่งมันมีมากเกินไปเราก็ไม่ต้องมีเพิ่มอีกนะคะก็ให้มันลดลงไปหรือนิสัยของเราเนี่ยอย่างเช่นอาจารย์ชอบนอนห้องแอร์นะสมัยก่อนนี่ชอบมากเลยยังไงก็ต้องแอร์แหละฉันน่ะชอบมากๆเสร็จแล้วเนี่ยค่ะพอมาอยู่สำนักอย่างนี้มันมีแอร์ไม่ได้สิคะเพราะว่ายกแอร์ให้ลูกศิษย์ไป4เครื่องเห็นเขาขอไงคะย้ายมาอยู่ที่นี่เขาขอบอกอาจารย์ขอได้ไหมบอกอาจารย์ดันบำเพ็ญวัดของการที่ว่าถ้ามีใครขอแล้วอาจารย์ก็จะพิจารณาแล้วก็จะให้ก็คิดว่าทำไมเราสมควรให้เขาเพราะเราใช้งานเขาโดยไม่จ่ายเงินไงคะเขา
เขาช่วยงานเราโดยไม่ได้คิดเงินทองทีเนี้ยเขาเอ่ยปากขอแค่นิดเดียวเราไม่ให้เขาก็ไม่ได้อาจารย์พิจารณาแล้วอาจารย์ก็เลยให้นะคะให้แอร์เขาไปเสร็จแล้วตัวเองก็เหงื่อออกสิคะเหนื่อยเหงื่อออกโดนแดดมากไม่ได้หลายนะคะเมื่อ 2-3 ปีก่อนเนี่ยอาจารย์กับอาจารย์พิรวัตรเวลาไปค้นพระไตรปิฎกหนูไปนั่งที่เวสเกตนู่นนะคะถ้าไม่นั่งที่เวสเกตก็จะต้องไปนั่งที่อะไรที่ร้านกาแฟเย็นๆแล้วนั่งกับเขาเนี่ยทั้งวันเลยค่ะนั่งค้นพระไตรปิฎกทำหัวข้อนู้นเอาคอมพิวเตอร์ไปด้วยพอค่ำแล้วก็ให้กลับบ้านนะคะเขาจะปิดแล้วค่อยกลับเพราะไปอาศัยแอร์ชาวบ้านเขานะคะที่หลังก็พิจารณาแล้วบรรเทาก็คือว่าไม่ได้ก็ไม่เป็นไรเราก็ค่อยบรรเทาตัวเองลงไปว่าเออเธอไม่ได้เธอต้องอดทนนะถ้ามาเธอไม่อดทนเธอไม่ใช่บุตรของพระองค์นะร้อนก็ช่างมันอดทนเอานะก็สอนตัวเองพอสอนตัวเองเป็นไงคะก็บรรเทาพฤติกรรมที่ชอบเสพแอร์เย็นๆได้เห็นไหมคะก็เหมือนกันลูกศิษย์หลายคนหลายท่านนะคะมาที่นี่อยากปฏิบัติกับอาจารย์อยากมากๆเลยค่ะแต่พอมานั่งเรือนว่างมีแต่พัดลมนะคะอากาศมันก็จะร้อนบ้างแหละทีนี้เขาก็โดนพัดลมแล้วมันยังไม่เย็นฉ่ำเป็นไงคะเหงื่อก็ออกมากอีกวันหนึ่งก็ขอลาอาจารย์กลับเยอะมากหลายคนเลยค่ะบางคนมาขอเดินดูกุฏิก่อนพอเห็นกุฏิแล้วเป็นไงคะลาเลยค่ะบอกอาจารย์คะหนูทนร้อนไม่ได้ต้องขอโทษทีเป็นไงคะอย่างเงี้ยเรียกว่าไม่บรรเทานิสัยอย่างไรต้องการสิ่งใดก็จะให้มันคงอยู่อย่างนั้นซึ่งเป็นการผิดไหมคะผิดถ้าเราจะเป็นพระอริยะบุคคลเป็นไงคะเราต้องบรรเทาไหมคะต้องบรรเทานะคะเคยอยู่อย่างนี้ไม่ได้ก็ฝึกมาอยู่แบบพระพุทธเจ้าให้ได้นะคะพิจารณาแล้วก็บรรเทาลงไปก็คือว่าเตือนตนเองให้เป็นผู้สันโดษให้เป็นผู้พอเพียงให้เป็นผู้สามารถอยู่นะคะในสภาพนั้นได้ทีนี้ถ้าเราอยู่ในสภาพนั้นไม่ได้อะเอาอย่างหนึ่งอาจารย์เป็นคนติดในรสอาหารแม่มาลัยจะเป็นคนทำอาหารที่อร่อยมากนะคะแล้วก็รสชาติดีถูกใจมากเลยเสร็จแล้วพอมาอยู่ในวัดในสำนักต่างๆโอ้โหรสชาติอาหารนะคะดีมั่งไม่ดีมั่งทำให้อาจารย์เนี่ยไม่อยากทานอาหารแล้วมีการสะอิดสะเอียนมีการแบบคิดพิจารณาว่าไม่รู้ว่าเขาทำสะอาดไหมไม่รู้ว่ามันเป็นยังไงมันคิดลึกนะคะต่อมานะคะหลายเป็นปีเลยนะเป็นปีกว่าจะสำนึกได้เสร็จแล้วเนี่ยมานึกถึงคำสอนของพระองค์นะคะปฏิสังฆาโยทุกวันเลยแต่ก็สะอิดสะเอียนอาหารเขาทุกวันเลยไม่กล้ากินอาหารของใครเพราะติดรสมือของแม่มันไม่อร่อยของคนอื่นเสร็จแล้วพอมาใช้คำสอนของพระพุทธเจ้าพระองค์ตรัสว่าให้เราพิจารณาอาหารแล้วก็ทานอาหารเพียงเพื่อเลี้ยงชีวิตให้อยู่รอดเท่านั้นไม่ได้ทานเพื่อความเพลิดเพลินหรือความเมามันหรือความสนุกสนานหรือเพื่อความอร่อยเป็นไงล่ะคะท่านเวลาจิตของอาจารย์ใคร่ครวญลงไปในอาหารว่าเขาทำสะอาดไหมอาจารย์ก็ห้ามจิตตนเองเป็นไงคะพิจารณาแล้วบรรเทาไหมคะบรรเทาจิตของตนเองที่ปรารถนาตรงนั้นให้ยุติลงเสร็จแล้วเวลาทานลงไปปุ๊บแตะต้องแล้วรสมันไม่ดีเอาซะเลยมันจืดมากหรือมันเค็มมากเป็นไงคะอย่างเมื่อคืนอาจารย์ทานไข่ตุ๋นเค็มๆ อาจารย์เลยคิดว่าไข่เค็มหรือว่าไข่ตุ๋นกันแน่เนี่ยอาจารย์ก็พิจารณานะคะแต่อาจารย์ก็ทานเกือบหมดชามนะคะเนี่ยคือเราก็พิจารณาว่าเออเอาล่ะมันเป็นอย่างนี้แล้วเนี่ยอย่าติดในรสเลยอะไรก็ทานเถอะพระพุทธเจ้าสอนทุกครั้งที่พิจารณาแล้วบรรเทาของอย่างหนึ่งนะคะถ้าท่านไม่เอาคำว่าพระพุทธเจ้าสอนไปขู่นะคะกิเลสของท่านไม่หลุดนะคะขอบอกเพราะอะไรเพราะมันมีความยึดมั่นถือมั่นมากด้วยเหตุนี้เนี่ยค่ะทุกครั้งนะคะที่ท่านพิจารณาแล้วบรรเทาของอย่างหนึ่งท่านต้องเอานำคำพูดของพระพุทธเจ้าไปข่มขู่กิเลสของเรานะคะว่าเธอเอาเธออย่างนี้ดีแล้วทานไปทานยังไงก็ได้หรอกเพื่อให้มีชีวิตอยู่พระพุทธเจ้าตรัสพอเราเลือลึกอย่างนี้นะคะเราจะบรรเทากิเลสที่มันหนาแน่นในจิตของเราได้ให้มันลดลงบางทีสมัยก่อนอาจารย์เนี่ยนิสัยไม่ดีแม่ของอาจารย์นะคะหรืออาจารย์มีชีวิตอยู่ที่เป็นคนรักสะอาดรักความสะอาดกวาดนะคะต้องพับผ้าห่มทุกวันเป็นกิจนะคะต้องเช็ดที่นอนทุกวันต้องถูต้องสะอาดทุกอย่างในห้องน้ำอะไรหมดเลยเสร็จแล้วเนี่ยค่ะมีคนไปต้องไปอยู่ร่วมกับคนอื่น
พอไปอยู่ร่วมกับคนอื่นที่ฉี่นะคะเขาก็เอาเปรียบอาจารย์ชอบแบบขยะก็ไม่ทิ้งกินอะไรก็วางทั่วไปหมดไม่กวาดห้องน้ำก็ไม่ถูโอ้ยอาจารย์สะอิดสะเอียนมากเลยอาจารย์ไม่ชอบพฤติกรรมการอยู่ร่วมกันอย่างนั้นอาจารย์โมโหมากเป็นวันๆอาจารย์โมโหเป็นเดือนๆแต่เราต้องอยู่ร่วมกันกับคนอื่นใช่ไหมคะทีนี้พี่สาวอาจารย์ก็เตือนว่าโมโหไม่ดีนะบ่นมากก็ไม่ดีนะมันเป็นบาปอาจารย์ก็เลยระลึกได้พอระลึกได้เป็นไงคะพิจารณาแล้วบรรเทาอาจารย์ก็มานสิการลงไปเขาไม่เทขยะเราก็เทเองก็ได้จะได้ไม่ต้องเสียอารมณ์เขาไม่กวาดเราก็กวาดเองก็ได้จะต้องไม่เสียอารมณ์เขาไม่ทำเราก็ทำเองก็ได้เป็นไงคะเราก็บรรเทากิเลสของเรานะคะเขาจะเป็นยังไงก็ช่างเขาแต่เราไม่เป็นอย่างนั้นเราฝึกตัวเราด้วยเหตุนี้ค่ะพอพิจารณาอย่างนี้ก็บรรเทากิเลสที่สะอิดสะเอียนในการอยู่ร่วมกับคนอื่นได้แล้วก็ทำจิตของตนเองให้มีเมตตาปรากฏขึ้นมาก็ทำให้อาจารย์อยู่ร่วมกับบุคคลอื่นได้ซึ่งแต่ก่อนเนี่ยอาจารย์อยู่ร่วมกับใครไม่ได้เลยนะคะเพราะอาจารย์ไม่ชอบนิสัยที่เผลอเลอนิสัยที่ขี้ลืมนิสัยอย่างงู้จักอาจารย์ไม่ชอบพฤติกรรมเหล่านี้ทั้งหมดเลยแต่พอเรามาอยู่ในศาสนาของพระศาสดาอาจารย์จะพิจารณานะคะว่าเป็นเหตุที่พูดได้ก็ควรพูดเป็นเหตุที่พูดไม่ได้เราก็ไม่ต้องพูดนะคะเราก็บรรเทากิเลสของเราลงไปอย่างเงี้ยค่ะก็ฝึกอย่างนี้มาเรื่อยๆนะคะแต่ทุกวันนี้เพราะว่ามีกิจต้องค้นคว้าคำสอนของพระศาสดาก็เลยต้องอาศัยลูกศิษย์ให้ทำความสะอาดให้ซึ่งตอนแรกๆก็รับไม่ได้ในภาวะที่เขาทำบ้างไม่ทำบ้างรับไม่ได้เพราะตนเองต้องเป็นคนสะอาดเท่านั้นถึงจะอยู่ได้ทีเนี้ยเป็นไงคะมันก็จะทำให้จันทร์สูญเสียเวลาที่ต้องมาทำความสะอาดต้องไปค้นพระไตรปิฎกหรืออะไรเพราะเวลาที่ค้นหรืออ่านมันต้องใช้เวลานานเป็นชั่วโมง 2-3 ชั่วโมงกว่าจะทำความเข้าใจกว่าจะคัดออกมากว่าจะเรียบเรียงเป็นหลักสูตรได้ไม่ใช่เห็นแล้วเอาออกมาเลยไม่ใช่ทีเนี้ยมันเกิดภาวะหงุดหงิดแล้วทำไงอาจารย์ก็นั่งพิจารณามนสิการว่ากายเธอเน่าไหมเห็นไหมคะพอกายเธอเน่าเน่าแล้วก็จะอะไรกันนักกันหนากายเนี่ยไม่ใช่ของเธอเธอจงละมันเสียและทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยก็ไม่ใช่ของเธอเธอมีชีวิตอยู่เพื่อรักษาธรรมของพระองค์เท่านั้นไม่ใช่มาวุ่นวายกับเรื่องภายนอกอย่างนี้เป็นไงคะพออาจารย์พิจารณาอย่างนี้แล้วบรรเทาไหมคะบรรเทากิเลสความหงุดหงิดได้ก็เลยกลายเป็นว่าเอาล่ะวันนี้เขายังไม่เทขยะก็ช่างเขาเอาล่ะวันนี้เขายังไม่ถูก็ช่างเขาเธออย่าไปมองแล้วกันเธอค้นพระไตรปิฎกต่อไป ก็มองตนเองอย่างนี้นะคะก็พิจารณาอย่างนี้ก็บรรเทาของอย่างหนึ่งก็คือจิตที่เคยนะคะงุนงานเพราะต้องอยู่กับสะอาดนั่นก็เลยบรรเทาลงไปพอบรรเทาลงไปก็สบายนะคะถึงเวลาก็เป็นไปตามสภาพธรรมถ้าเราทำให้ดีได้เราก็ทำถ้าเราทำให้ดียังไม่ได้นะคะเราต้องมีกิจอื่นที่ต้องทำอยู่เราก็ปล่อยวางเข้าใจไหมคะฉะนั้นเนี่ยลักษณะของการอยู่ของพระอริยบุคคลนะคะที่เป็นผู้มีที่พิงสี่อย่างเนี่ยก็คือสามารถเป็นผู้พิจารณาสิ่งของต่างๆพิจารณาทุกอย่างในชีวิตประจำวันให้ได้เมื่อพิจารณาได้แล้วก็เป็นไงคะปล่อยวางไหมคะปล่อยวางถ้าเราไม่พิจารณาเป็นไงคะไม่เกิดการปล่อยวางขึ้นมาจะเพิ่มกิเลสในตนไหมคะเพิ่มกิเลสในตนเองฉะนั้นเนี่ยนะคะท่านจะต้องพิจารณาทุกสิ่งในชีวิตประจำวันแล้วปล่อยวางสิ่งที่ไม่ยินดีไม่น่าชอบใจเพราะบางอย่างก็เป็นเหตุทำให้โลภเกิดขึ้นเราก็ต้องพิจารณาแล้วมันก็จะปล่อยความโลภออกไปได้บางอย่างเป็นเหตุทำให้เกิดโทสะท่านก็ต้องพิจารณาอดทนอดกลั้นไว้นะคะแล้วก็ปล่อยวางโทสะนั้นไปบางอย่างนะคะก็ทำให้เป็นเหตุที่ต้องคุกคีถ้าเราปฏิเสธใครไม่เป็นนะคะเราก็ต้องพิจารณาเพื่อที่เราจะเว้นจากการคุกคีไม่ใช่ว่านะคะโอ้โหคุกคีอยู่งั้นจนกระทั่งเราเหนื่อยล้าอย่างนี้ก็ไม่ได้นะคะบางอย่างต้องพิจารณาที่โทษของจิตเราว่าจิตเรามีกิเลสหนายอมรับเรื่องต่างๆหรือการรวมกลุ่มหรืออะไรต่างๆไม่ได้ในสิ่งแวดล้อมในชีวิตประจำวันของเราเมื่อเราพิจารณาแล้วนะคะเราก็บรรเทากิเลสของตัวเองลงไปเป็นไงคะพระอริยบุคคลเนี่ยมีชีวิตอยู่อย่างนี้ไงคะกิเลสจึงไม่ท่วมทับจิต
ถ้าเราไม่มีชีวิตอยู่อย่างนี้เป็นไงคะเราก็จะมีภาวะยึดมั่นถือมั่นเกิดขึ้นในจิตพอยึดมั่นถือมั่นเกิดขึ้นในจิตปล่อยวางไม่ได้เป็นการกระทบไหมคะก็จะมีความเดือดร้อนและกระทบกระทั่งอยู่ตลอดเวลาชีวิตของท่านก็จะไม่มีวันที่จะสงบได้อ่ะทีนี้เรารู้แล้วว่าทำไมพระอริยบุคคลกิเลสไม่เข้าไปในจิตก็เพราะว่าท่านได้ที่พึ่ง4อย่างนะคะในการพิจารณาแล้วเสพของพิจารณาแล้วอดกลั้นพิจารณาแล้วเว้นพิจารณาแล้วบรรเทาทีนี้มาดูในหัวข้อที่5นะคะในหัวข้อที่5พระอริยบุคคลเป็นผู้มีสัจจะเฉพาะอย่างอันบรรเทาเสียแล้วหมายถึงอย่างไรนะคะหมายถึงว่าภิกษุเนี่ยค่ะจะชื่อว่าเป็นผู้มีสัจจะเฉพาะอย่างอันบรรเทาเสียแล้วดูก่อนผู้มีอายุทั้งหลายสัจจะเฉพาะอย่างเป็นอันมากของสมณะและพราหมณ์เป็นอันมากย่อมเป็นของอันภิกษุในธรรมวินัยนี้ทำให้เบาบรรเทาแล้วสละคลายปล่อยละสละคืนเสียหมดสิ้นแล้วดูก่อนผู้มีอายุทั้งหลายภิกษุนี้ชื่อว่าเป็นผู้มีสัจจะเฉพาะอย่างอันบรรเทาเสียแล้วเอ๊เข้าใจไหมคะเนี่ยอ่านแล้วเข้าใจไหมเนี่ยอย่างเช่นเราสัจจะของเราอย่างอาจารย์ตั้งจิตไว้ว่าในทุกๆวันอาจารย์จะต้องมนสิการกายว่างกายว่างจิตว่างเมื่อที่อาจารย์ทำเนี่ยเป็นสัจจะไหมคะเป็นสัจจะเราก็ทำในทุกวันฉะนั้นเวลาที่เราทำสัจจะนี้แล้วเป็นไงคะคลายไหมเราคลายเราสละคืนซึ่งกิเลสได้นะคะเราสละคืนเราปล่อยคืนกิเลสได้ณตรงเนี้ยเป็นสัจจะแต่ว่าสัจจะเฉพาะอย่างที่บรรเทาเสียในบางเรื่องนะคะในบางเรื่องในบางอย่างอ่ะอย่างมีคนบอกว่าเขาสัญญากับสามีเขาไว้ว่าเราจะรักกันไปจนแก่จนเฒ่าเราจะรักกันไปจนแก่จนเฒ่าเราจะทำสิ่งนี้ร่วมกันตลอดนะคะเขาก็สัญญากันไว้เสร็จแล้วพอเขามาหาอาจารย์สิ่งที่เขาสัญญาเนี่ยณวันหนึ่งการเวลามันเปลี่ยนไปมันทำให้เขาเนี่ยนะคะต้องเลิกกันแต่คำสัญญานั้นยังอยู่มันคาอยู่ในหัวใจเขามันติดข้องใจเหลือเกินนะคะมันติดข้องใจเหลือเกินมันเป็นทุกข์เพราะเขาคิดว่านั่นคือสัจจะเคยไหมคะท่านเคยให้สัจจะกับใครไหมมีนะคะมีคนมาหาอาจารย์อย่างนี้เสร็จแล้วอาจารย์ก็บอกว่านั่นไม่ใช่สัจจะหรอกค่ะท่านอย่าไปเมื่อเขาเลิกกันแล้วก็คือเลิกกันถึงแม้ว่าท่านจะเคยให้สัจจะว่าจะดูแลเขาแต่ณเวลานี้มันแยกกันแล้วมันไม่ได้ดูแลเขาแล้วอะแล้วท่านก็มานั่งห่วงว่าท่านไม่ได้ทำสัจจะตรงนั้นอยู่ดังนั้นในตรงเนี้ยท่านก็เป็นทุกข์เพราะสัจจะนั้นถูกต้องไหมคะอาจารย์ก็เลยอธิบายขอให้ท่านได้เข้าใจสิ่งใดที่เรียกว่าสัจจะสัจจะแปลว่าความจริงใช่ไหมคะฉะนั้นสิ่งที่เรียกว่าสัจจะคือความจริงท่านต้องมีสัจจะที่จะบรรลุธรรมอธิษฐานจิตเพื่อจะบรรลุธรรมเท่านั้นจึงจะเรียกว่าสัจจะถ้าไม่อธิษฐานจิตเพื่อเป็นการบรรลุธรรมนะคะไม่ชื่อว่าสัจจะอย่างเช่นนะคะอาจารย์บอกตนเองว่าอาจารย์จะเจริญอสุภะได้30รอบตั้งไว้30รอบ30รอบเป็นสัจจะไหมคะเป็นสัจจะแล้วอาจารย์ก็ทำรอบที่1มันหล่นไปขาดน้ำมูกน้ำลายอาจารย์ก็ต้องขึ้นต้นใหม่เพื่อรักษาสัจจะใช่ไหมคะขณะที่อาจารย์รักษาสัจจะในขณะนั้นอาจารย์รู้ว่าพระศาสดาทรงตรัสว่าบุคคลผู้รักษาสัจจะจะขึ้นฝั่งบนบกคืนนิพพานได้เห็นไหมคะบัณฑิตเนี่ยที่รักษาสัจจะเนี่ยจะขึ้นฝั่งบนบกคืนนิพพานได้เป็นไงคะเราก็ต้องทำกลับไปกลับมาซ้ำๆจนกระทั่งอาจารย์ยิงธนูเห็นกายแตกสลายไม่ใช่เราแล้วก็เห็นขันห้าได้เห็นไหมเพราะรักษาสัจจะเพราะนำคำของพระองค์มาประพฤติทีเนี้ยในทางโลกเนี่ยการที่บอกว่าจะดูแลกันไปจนตายเป็นสัจจะไหมคะไม่ใช่สัจจะค่ะมันเป็นสัญญาเฉยๆเป็นสัญญาขันเฉยๆถ้าท่านติดข้องอยู่ในสัญญาขันนี้จะสร้างภพอีกไหมคะสร้างภพสร้างวัฏฏะสงสารอีกเห็นไหมคะฉะนั้นท่านจะต้องมาระลึกใหม่มนสิการและทำให้แจ่มแจ้งขึ้นมาใหม่ว่าในสิ่งที่ท่านให้คำพูดนั้นท่านพิจารณาลงไปเป็นคำพูดที่เวลาทำลงไปแล้วสร้างภพไหมหรือเป็นคำพูดที่ทำลงไปแล้วไม่สร้างภพออกจากวัฏฏะสงสารสิ้นทุกข์
เมื่อท่านพิจารณาแล้วถ้าท่านเห็นว่าเป็นคำพูดที่ทำให้เกิดการสร้างภพอยู่ในวัฏสงสารให้ท่านรู้แล้วมนสิการซ้ำไปใหม่ว่านี่ไม่ใช่สัจจะแต่นี่เป็นการสร้างภพซึ่งพระพุทธเจ้าไม่ได้สอนท่านต้องบอกตนเองอย่างนี้เพราะถ้าท่านไม่บอกตนเองอย่างนี้จิตของท่านจะอะไรอาวรณ์ในสัญญานั้นแล้วเวลาใกล้ตายเป็นไงคะจิตนะวิตกตึกนึกถึงสิ่งใดสิ่งนั้นเป็นภพใหม่ไหมคะเป็นภพใหม่ฉะนั้นท่านต้องถอนด้วยเหตุนี้เนี่ยค่ะพระอริยบุคคลเนี่ยเป็นผู้มีสัจจะเฉพาะอย่างอันบรรเทาเสียแล้วก็คือลึกย้อนลงไปอย่างมีบางวันนะคะอาจารย์นั่งนึกตนเองว่าเออเราเคยให้คำพูดอะไรกับใครไว้ไหมแล้วการให้คำพูดอะไรกับใครเนี่ยน่ะเราทำสำเร็จหรือยังหรือเราตกค้างอยู่อาจารย์ก็จะไล่ไปพอไล่ไปปุ๊บถ้าอาจารย์เห็นว่ามีคำพูดที่อาจารย์ตกค้างไว้อาจารย์ก็จะพิจารณาว่าสิ่งนั้นเป็นสัจจะหรือเปล่าหรือไม่ใช่สัจจะพอพิจารณาแล้วรู้ว่าไม่ใช่สัจจะถ้าสัจจะต้องเป็นสิ่งนี้สิ่งนี้อาจารย์ก็มนสิการว่าไม่จำเป็นต้องทำก็ได้เมื่อมนสิการลงไปว่าไม่จำเป็นต้องทำก็ได้เป็นไงคะตัดไหมคะตัดบรรเทาไหมคะบรรเทาด้วยเหตุนี้เนี่ยค่ะทำไมอาจารย์ต้องทำอย่างนั้นเพราะอาจารย์ต้องเราต้องรอบคอบไงคะว่าเวลาที่เราปฏิบัติธรรมเนี่ยบางครั้งนะคะจิตของเราไม่สงบสักทีไม่สะอาดไม่ผ่องใสสักทีไม่ตั้งมั่นสักทีเนี่ยมันมีเหตุของกรรมของการผูกจิตอะไรไว้หรือเปล่าอย่างเงี้ยค่ะเราก็เลยต้องทวนพอเราทวนเสร็จแล้วเราพิจารณาแล้วเราก็บรรเทาซะบรรเทามนสิการลงไปซะว่านั่นไม่ใช่สัจจะนั่นคือการมีสัญญานั่นคือการสร้างภพนั่นคือภาวะของความเห็นผิดเนี่ยเราจะรู้ว่าจิตของเราเห็นผิดใช่ไหมคะพอรู้ว่าจิตของเราเห็นผิดเป็นไงคะมันก็จะตัดสภาวะออกไปมันก็จะทำให้ไม่คล้องไม่ติดอยู่ในอารมณ์นั้นเมื่อไม่คล้องไม่ติดอยู่ในอารมณ์นั้นเป็นไงคะพิสูจน์ชื่อว่าเป็นผู้มีสัจจะเฉพาะอย่างบรรเทาเสียแล้วได้ไหมคะได้บรรเทาเสร็จแล้วคือสัจจะบางอย่างที่ทำให้ทุกข์เป็นไงคะคำพูดนั้นเป็นสัญญาเลิกซะยกเลิกซะนะคะไม่ต้องไปใส่ใจอีกถ้าเราไม่ใส่ใจเป็นไงคะการปฏิบัติจะก้าวหน้าไหมคะก้าวหน้าจิตก็จะไม่ไปผูกไปคล้องไว้เข้าใจไหมคะฉะนั้นเนี่ยท่านมาสังเกตว่าในชีวิตประจำวันท่านเป็นทุกข์เพราะคำพูดของใครไหมมีไหมที่ท่านเคยรักกันมีไหมที่เวลาเคยดีกันแล้วให้คำพูดไว้แล้วท่านมานั่งใคร่ครวญเสียใจกับคำสิ่งที่กระทำลงไปเคยไหมถ้าเคยท่านย้อนกลับไปแล้วบรรเทาสัจจะนั้นซะหมายความว่าท่านต้องพิจารณาว่าสิ่งนั้นเนี่ยเป็นสัญญาหรือเป็นสัจจะความจริงสิ่งที่จะเป็นสัจจะความจริงคือเมื่อทำลงไปแล้วทำให้หมดกิเลสเมื่อทำลงไปแล้วทำให้ไม่ผูกจิตกับใครเมื่อทำลงไปแล้วทำให้เป็นผู้เดียวเที่ยวไปเข้าถึงนิพพานได้เข้าใจไหมคะงั้นคำพูดใดที่เป็นไปเพื่อนิพพานคำพูดนั้นเป็นสิ่งที่ถูกต้องคำพูดใดที่ไม่เป็นไปเพื่อนิพพานคำพูดนั้นสิ่งนั้นไม่ใช่สัจจะเข้าใจไหมคะเราตัดสินกันอย่างนี้เพราะนิพพานเป็นความจริงไหมคะเป็นความจริงเป็นสัจจะความจริงใช่ไหมคะเป็นธรรมที่ทำให้เราไม่วนเวียนอยู่ในวัฏสงสารอีกใช่ไหมคะเป็นอันเข้าใจกันนะคะหลายคนหลายท่านติดข้องในคำพูดของตนเองซึ่งพูดด้วยอำนาจของกิเลสไม่ได้พูดด้วยอำนาจของปัญญาด้วยเหตุนี้ท่านต้องย้อนกลับไปบรรเทานะคะบรรเทาสัจจะนั้นโดยพิจารณาทำให้ถูกต้องซะเมื่อพิจารณาได้ถูกต้องแล้วท่านก็จงวางมันลงไปนะคะก็จะไม่ทำให้ทุกข์เกิดขึ้นในจิตนั้นอีกโอเคไหมคะเข้าใจนะคะส่วนใหญ่เนี่ยอย่างตอนเนี้ยอาจารย์ทำหน้าที่ตรงนี้เพราะอะไรเพราะอาจารย์ให้สัจจะไว้ที่ต้นพระศรีมหาโพธิ์ว่าอาจารย์จะประกาศคำสอนของพระพุทธเจ้าและค้นคว้าคำพูดของพระองค์ที่เป็นพุทธพจน์จากพระไตรปิฎกมาจัดหลักสูตรการเรียนการสอนใหม่ก่อนที่อาจารย์ระหว่างที่มีชีวิตอยู่และก่อนที่จะตายจากโลกนี้พออาจารย์ให้สัจจะอย่างนี้เป็นไงคะอาจารย์ก็ทำตามสัจจะมาเรื่อยๆอย่างเงี้ยค่ะเนี่ยก็เป็นสัจจะว่าเมื่อเราทำอย่างนี้เป็นสิ่งที่ดีไหมเป็นสิ่งที่ดีเกิดประโยชน์ไหมสัจจะนี้เกิดประโยชน์ใช่ไหมเกิดประโยชน์ระหว่างที่เราสอนคนอื่นสอนตัวเองด้วยได้ไหมได้นะคะเราก็รักษาสัจจะนี้ได้แต่ถ้าไม่เป็นไปอย่างนี้นะคะไม่เป็นไปเพื่อสิ้นทุกข์ท่านต้องวางและบรรเทาสัจจะนั้นเข้าใจไหมคะทีนี้มาหัวข้อที่6นะคะ
เป็นผู้มีการแสวงหาอันสละแล้วโดยชอบนะคะเป็นผู้มีการแสวงหาอันสละแล้วโดยชอบเป็นอย่างไรก็คือว่าภิกษุจะชื่อว่าเป็นผู้แสวงหาอันสละแล้วโดยชอบ1เป็นผู้มีการแสวงหากามอันละได้ขาดแล้วเวลาที่แสวงหากามเป็นไงคะแสวงหาบ้านหารถหาที่ดินหาเงินหาทรัพย์สมบัติใช่ไหมคะเป็นพระอริยะบุคคลพระอริยะเจ้าเนี่ยละได้ไหมคะละได้นะละได้อย่างมีลูกศิษย์บอกว่าเนี่ยเข้าถึงสภาวะธรรมเห็นขันธ์ห้าปรากฏแล้วเห็นขันธ์ห้าปรากฏแล้วความอยากจะลดลงไหมคะความอยากลดลงแต่เป็นไงแต่ยังแสวงหาอยากได้บ้านอยากได้รถเนี่ยมันตรงข้ามกับสภาวะไหมคะตรงข้ามฉะนั้นเนี่ยถ้าได้เป็นพระอริยะจริงๆจะไม่มีการแสวงหาบ้านหารถหาที่ดินอีกแล้วท่านเต็มแล้วไงเพราะสภาวะในจิตของท่านเนี่ยเป็นไงคะบริบูรณ์ด้วยปิติด้วยความสงบด้วยอุเบกขาไหมคะด้วยอุเบกขาด้วยสมาธิจิตตั้งมั่นไหมคะด้วยเหตุนี้ค่ะทรัพย์ภายนอกบ้านรถที่ดินสามีภรรยาบุตรหลานนะคะที่เรียกว่ากามเหล่านี้จึงไม่สามารถท่วมทับจิตของอริยะได้เหตุนี้พระอริยะจึงชื่อว่าเป็นผู้นะคะละการแสวงหากามได้ขาดแล้วหัวข้อที่2ถัดมาเป็นผู้มีการแสวงหาภพอันละได้แล้วพระอริยะบุคคลนะคะไม่มีการกระทำอะไรๆเพื่อการสร้างภพอีกเป็นการสิ้นสุดนะคะยังแต่มีบางคนนะคะที่ถ้ายังไม่ได้เป็นพระอริยะบุคคลเนี่ยเวลากระทำลงไปนั่งสมาธิก็นั่งสมาธิเพื่อหวังพบในการเกิดเป็นพรหมนะคะเกิดไปเป็นพรหมหรือว่านะคะเวลาที่ทำบุญให้ทานก็ตั้งจิตว่าจะได้เป็นเทวดาอย่างนี้ชื่อว่าแสวงหาพบไหมคะแสวงหาพบแต่อริยบุคคลเป็นไงคะเวลาทำบุญให้ทานไม่ปรารถนาพบอีกนะคะขอกุศลนี้จงเป็นเหตุเป็นปัจจัยทำให้ข้าพเจ้าได้เข้าถึงที่สิ้นสุดแห่งทุกข์เข้าถึงนิพพานใช่ไหมคะเป็นการที่ตั้งใจคนละอย่างกันกับปุถุชนไหมคะคนละอย่างกันฉะนั้นเนี่ยการแสวงหาพบย่อมไม่มีแล้วแก่พระอริยะทุกการกระทำของท่านจะเป็นไปเพื่อการสิ้นทุกข์พระอริยะจะไม่คิดหาลูกหาสามีนะคะแต่มีลูกมีสามีเพื่อการอยู่นะคะถ้าละกิเลสยังไม่หมดก็อยู่ไปอย่างนั้นแต่ไม่มีการคิดที่จะผิดศีลข้อ3นะพระอริยะบุคคลนี้จะไม่มานั่งผิดศีลข้อ3นะคะไม่มีการแสวงหาลูกหาสามีอย่างนั้นไม่มาผิดศีลข้อ2คือไปคดโกงเงินของใครนะคะไม่ไปผิดศีลข้อที่1คือพรากชีวิตสัตว์อื่นหรือจ้างใครไปฆ่าใครไม่มีนะคะพระอริยะบุคคลนะจะไม่แสวงหาภพด้วยการพูดโกหกการพูดโกหกนี่ยังชื่อว่าแสวงหาภพนะคะจะไม่แสวงหาภพด้วยการเสพของมึนเมาหรือสิ่งเสพติดในการผิดศีลข้อ5ฉะนั้นบุคคลใดนะคะที่แสวงหาพบอยู่บุคคลนั้นนะคะก็จะยังผิดศีลพระอริยเจ้าไม่เป็นอย่างนั้นแล้วมาดูในหัวข้อถัดมานะคะพระอริยบุคคลเป็นผู้นะคะแสวงหาพรหมจรรย์อันสละคืนแล้วหมายถึงว่ารู้แล้วว่าที่สิ้นสุดแห่งทุกข์คืออะไรอย่างเช่นนะตอนนี้เราพากันรู้ข้อวัดปฏิบัติแล้วสิ้นความสงสัยใช่ไหมคะว่าจะต้องทำยังไงเพื่อที่จะให้เราเข้าถึงนิพพานเราสิ้นความสงสัยในตรงนี้ที่เราสิ้นความสงสัยในตรงนี้เพราะเราได้เรียนมรรควิธีของพระพุทธเจ้าใช่ไหมคะพอเราได้เรียนมรรควิธีของพระพุทธเจ้าและเราเรียนตามลำดับอย่างเช่นตอนที่อาจารย์พาพวกท่านแผ่เมตตาใช่ไหมคะพอแผ่เมตตาได้ตามสภาวะของพระพุทธเจ้าปุ๊บโอ้โหมันเจอความมหัศจรรย์ซึ่งท่านทั้งหลายไม่เคยเจอกระแสที่แผ่ออกไปอย่างนี้ใช่ไหมคะพอท่านทำได้อย่างนี้ปุ๊บท่านชื่อว่ารู้มรรควิธีของพระองค์ไหมคะรู้มรรควิธีของพระองค์ด้วยเหตุนี้เนี่ยค่ะไม่ว่าท่านจะทำมรรควิธีใดนะคะมันก็เกิดผลในมรรควิธีนั้นๆทีเนี้ยพอท่านรู้แล้วว่าการพิจารณาอสุภะเนี่ยมันจะทำให้ท่านเบื่อหน่ายได้เร็วนอกจากทำให้เบื่อหน่ายได้เร็วแล้วทำให้ท่านเนี่ยเห็นขันธ์ห้ากระจัดกระจายออกมาท่านก็รู้ใช่ไหมคะว่าเนี่ยเป็นผู้แสวงหาพรหมจรรย์อันสละคือแล้วก็คือหมายความว่ารู้ว่าทำอย่างนี้ทำให้ถึงที่สิ้นสุดแห่งทุกข์เข้าใจไหมคะหัวข้อนี้ก็คือว่าผู้ที่เป็นพระอริยบุคคลมีความรู้ว่าการปฏิบัติอย่างนี้การทำอย่างนี้ขั้นตอนอย่างนี้ตามลำดับเนี่ยเป็นการนะคะเป็นการที่กระทำให้ถึงที่สิ้นสุดแห่งพรหมจรรย์
คำว่าแสวงหาพรหมจรรย์ก็คือบุคคลที่ไม่รู้ทางยังแสวงหาใช่ไหมคะยังแสวงหาวิธีปฏิบัติอยู่ถูกต้องไหมคะเรียกว่าแสวงหาพรหมจรรย์แต่พระอริยบุคคลเนี่ยรู้วิธีปฏิบัติแล้วจะแสวงหาอีกไหมคะไม่แสวงหาแล้วเพราะว่าสามารถที่จะทำมรรคนั้นให้เกิดตอนไหนก็ได้ถูกต้องไหมคะเรียกว่ามีการแสวงหาพรหมจรรย์เนี่ยอันสละคืนแล้วหมายความว่าไม่ต้องแสวงหาที่สิ้นสุดแห่งทุกข์ที่ไหนอีกเพราะรู้วิธีการปฏิบัติให้ถึงที่สิ้นสุดแห่งทุกข์แล้วถูกต้องไหมคะเข้าใจไหมคะอย่างเช่นถ้าคนแสวงหาพรหมจรรย์พรหมจรรย์ก็คือความบริสุทธิ์ความพ้นทุกข์ใช่ไหมมีคนบอกว่าที่นู่นไปสิไปเข้าอยู่ในได้สายศีลแล้วจะพ้นทุกข์ขึ้นรถเหมากันไปเป็นคันๆเลยเป็นไงคะนี่แสวงหาไหมคะยังแสวงหาพรหมจรรย์อีกพรหมจรรย์อื่นอีกแต่ถ้าเป็นอริยบุคคลจะแสวงหาพรหมจรรย์อื่นจากนี้ไหมคะไม่ยังมีคนบอกว่านู่นน่ะจอมปลวกนั่นน่ะโอ้โหดีมากเลยให้หวยตัวแดงๆเลยเนี่ยไปแล้วได้เนี่ยนะคะแล้วก็มีงูอยู่ด้วยโอ้โหพญานาคก็อยู่ด้วยเป็นไงคะได้ไปเหอะบางคนเนี่ยได้เลยให้ทุกงวดเลยมีไหมคะขับรถกันไปเต็มไปหมดเลยเนี่ยแสวงหาพรหมจรรย์อยู่แสวงหาที่สิ้นสุดแห่งทุกข์อยู่คาดว่าได้สิ่งนั้นแล้วจะพ้นจากทุกข์ในความคิดเขาแต่จริงๆได้แล้วพ้นทุกข์มั้ยคะไม่ผลเป็นการแสวงหาที่ผิดไหมคะเป็นการแสวงหาที่ผิดไม่ใช่แสวงหาความบริสุทธิ์อย่างถูกต้องอริยบุคคลจะแสวงหาอย่างนั้นไหมคะไม่แสวงหาแล้วเพราะอริยบุคคลรู้แล้วว่ามรรควิธีที่ทำให้ถึงที่สิ้นสุดแห่งทุกข์คือวิธีการอย่างไรใช่ไหมคะฉะนั้นเนี่ยพระอริยบุคคลนะคะจึงเป็นผู้สละคืนหนทางอื่นๆทั้งหมดที่ไม่ใช่หนทางของมรรค8ที่พระพุทธเจ้าตรัสที่ไม่ใช่หนทางที่พระพุทธเจ้าตรัสอริยบุคคลสลัดคืนหมดเลยเหลือแต่มรรควิธีของพระพุทธเจ้าเท่านั้นเข้าใจไหมคะฉะนั้นถ้าเราศึกษาคำสอนของพระพุทธเจ้าอยู่แต่เราใช้วิธีการปฏิบัติอื่นที่ไม่ใช่คำสอนของพระพุทธเจ้าแสดงว่าเรายังแสวงหาวิธีการปฏิบัติอยู่ไหมคะฉะนั้นถ้าเราเป็นสาวกของพระพุทธเจ้าเนี่ยค่ะเราปฏิบัติตรงตามมรรควิธีของพระพุทธเจ้าแสดงว่าเราสละคืนมรรควิธีอื่นๆไหมคะสละคืนฉะนั้นท่านต้องพิจารณานะคะว่าเราเป็นสาวกของพระพุทธเจ้าไหมเมื่อเราเป็นสาวกของพระพุทธเจ้าแล้วบัดนี้การปฏิบัติของเราเป็นไปตามมรรควิธีของพระองค์ไหมเราต้องตรวจสอบตัวเองใช่ไหมคะถ้าเราตรวจสอบแล้วว่าเราปฏิบัติเป็นไปตามมรรควิธีของพระองค์ในข้อไหนบ้างในข้อไหนบ้างถ้าทำถูกต้องอย่างนี้เป็นสาวกของพระพุทธเจ้าไหมคะสละคืนมรรควิธีอื่นที่ไม่ใช่ของพระพุทธเจ้าใช่ไหมคะฉะนั้นเราต้องมาสำรวจตัวเองอย่างนี้นะคะถ้าเราเป็นชาวพุทธไม่ใช่ทำอย่างหนึ่งคำพูดของพระพุทธเจ้าเป็นอย่างหนึ่งเพราะลูกศิษย์ของอาจารย์นะคะเคยบอกอาจารย์ว่าทุกวันที่อาจารย์สอนเนี่ยเป็นคำพูดของพระพุทธเจ้าซึ่งอยู่ในหนังสืออาจารย์รู้ไหมเวลาปฏิบัติจริงๆมันไม่ได้อยู่ในหนังสือที่อาจารย์สอนหรอกเขาบอกอาจารย์อย่างนี้นะคะซึ่งถ้าไม่ใช่อยู่ในที่พระพุทธเจ้าตรัสนะคะแล้วจะอยู่ที่ไหนล่ะคะมรรควิธีนั้นที่ทำให้ถึงที่สิ้นสุดแห่งทุกข์ใช่ไหมคะฉะนั้นการปฏิบัติของเขาได้น่ะที่เขาบอกว่าได้แล้วเขาพูดแบบนี้เป็นการปฏิบัติที่ผิดหรือถูกคะผิดเพราะว่าไม่ได้ใช้มรรควิธีของพระพุทธเจ้าชื่อว่ายังแสวงหาทางปฏิบัติทางอื่นอยู่ใช่ไหมคะฉะนั้นถ้าใช้มรรควิธีของพระพุทธเจ้าและรู้ว่าตรงกันเลยเป๊ะเลยเนี่ยเรียกว่าสละคืนทางปฏิบัติคือแสวงหาที่ปฏิบัติแบบอื่นที่ทำให้บริสุทธิ์ได้แล้วใช้แต่คำพูดของพระพุทธเจ้าเท่านั้นปฏิบัติตามมรรควิธีของพระพุทธเจ้าเท่านั้นท่านลองตรวจสอบดูว่าการปฏิบัติของท่านณเวลานี้นะคะเป็นการปฏิบัติตามมรรควิธีของพระพุทธองค์ไหมและมีหลักฐานอย่างไรนะคะเนี่ยซึ่งอาจารย์เนี่ยเพิ่งเริ่มในพรรษานี้นะคะจะเริ่มเป็นครั้งแรกที่จะมีการอบรมคอร์สมรรควิธีเฉพาะเลยที่พระพุทธเจ้าตรัสเป๊ะๆแล้วต้องทำได้ด้วยนะคะเวลาทำได้แล้วทุกคนจะสัมผัสสภาวะธรรมนั้นมากน้อยตามกำลังของตนใน3เดือนนี้นะคะอาจารย์เปิดรับสมัครคารวาส5ท่านพิสูจน์เนี่ย2รูปแต่คงจะหมดเวลาแล้วมั้งวันนี้นะคะจะหมดเวลาแล้วเพราะว่าเวลาเรียนจะเรียนตามมรรคของพระองค์ใช
ฉะนั้นเวลาถ่ายทอดก็จะถ่ายทอดตามมรรคของพระองค์เวลาสัมผัสกระทบธรรมก็จะสามารถพิสูจน์และเทียบได้ตามพุทธพจน์ของพระองค์นะคะถ้าใครสนใจและอยากรู้ก็สามารถเข้ามาได้นะคะโทรติดต่อเข้ามาได้บางคนก็มา5วันบางคนก็มา3วันเนี่ยมีบางคนมา5วันแล้วเนี่ยบอกอาจารย์ไว้ถ้าไม่ครบ5วันคอยดูนะผิดสัจจะนะเอออ่ะในตอนนี้นะคะเดี๋ยวข้อที่7 8 9 10เดี๋ยวเรามาเรียนวันพรุ่งนี้นะคะวันนี้เราเรียนเท่านี้ก่อนเพราะว่าอาจารย์จะกินเวลาของผู้ปฏิบัติธรรมในช่วงบ่ายไปทีนี้เป็นเวลานะคะช่วงตั้งแต่เช้าเราก็นั่งสมาธิกันแล้วก่อนที่จะออกอากาศแล้วก็เดี๋ยวพอพักเบรกสักพักนึงนะคะช่วงบ่าย3ผู้ปฏิบัติก็จะเข้ามานั่งสมาธิช่วง 6:00 น.นะคะอาจารย์ก็จะเข้าอบรมช่วง2ทุ่มก็จะมีสวดสาธยายฉะนั้นเราที่นี่เป็นตารางเวลานะคะทุกคนที่เข้ามาก็จะได้ปฏิบัติพร้อมหน้าค่ะส่วนใครสภาวะไม่ทันเพื่อนก็จะมีนะคะทีมทายาทแห่งธรรมนี่แหละค่ะช่วยกันติวให้พาปฏิบัตินะคะไม่ใช่ติวธรรมดานะคะติวภาคปฏิบัติฉะนั้นนะคะมีใครทำบุญกับอาจารย์มามากอาจารย์ก็ลืมไปนะคะก็ไม่เป็นไรขออนุโมทนากุศลกับทุกคนทุกท่านที่วันนี้นะคะอาจารย์จะไปถวายเทียนพรรษาผ้าอาบน้ำฝนและผ้าป่าที่วัดของหลวงพ่อรองเจ้าคณะอำเภอนะคะตัวแทนของเจ้าคณะอำเภอแล้วก็จะพาพระภิกษุท่านไปกราบหลวงพ่อด้วยก็ขออนุโมทนากุศลกับทุกคนทุกท่านที่ร่วมบุญนะคะทอดผ้าป่ากับถวายเทียนพรรษาผ้าอาบน้ำฝนกับอาจารย์มานะคะก็ขอให้ทุกคนทุกท่านได้กระทำที่สิ้นสุดแห่งทุกข์โดยชอบขอกุศลในวันนี้นะคะขอให้พี่กบของอาจารย์สุขภาพดีแข็งแรงปลอดภัยนะคะสิ้นทุกข์และก็ฟื้นนะคะสุขภาพฟื้นตัวไวๆหายแล้วอาจารย์จะสอนจุลสุญญตาสูตรให้นะคะสาธุค่ะลาทุกคนทุกท่านในวันนี้นะคะพบกันใหม่วันพรุ่งนี้ค่ะสาธุสวัสดีค่ะ